อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูมิรู้หายถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนก็แคลนคลายมิอาจหายเหมือนเหน็บให้เจ็บใจตื่นเจ้าขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสทุกโศกโลกภัยหายไปหมดสิ่งก็ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึงขอกราบแนบใจไหวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระตันเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กูวัดวาอารามพร้อมตึงสำนักติภักษ์ส่งตัวเนอเจริญปอนมายังบรรดาปอออกแม่ออกศรัทธาตันสาธุชนนักศีลนักบุญคุณดีตั้งหลายเนาะบวชจะปิ้นปอลงแม่ลงปอลุงแม่ป่าตั้งปีป่าหน้าเอาอาศรัทธาติงจองห้องวัดเฒ่าแก่หนุ่มกำใจยิงตั้งหลายแต่ตื่นมุ่นตาตื่นจืนขึ้นมาก็งุ่มงุ่มซอมซอมหาเครื่องหับหาวิทยุหาท่อละทรัพย์นี่นะเนาะก็มาเปิดฟังรายการทรัพย์เฮละปะกินนาคาขอนลุงไก่แจงรายการเสียงธรรมแสงทองซึ่งรับผิดชอบบริหารเวลาดำเนินรายการโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากระผมตุลุงนันชัยวัดนาคเสโนแห่งวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาปบมาปะกันในยามค่ำคืนดึกดึกดื่นดื่นนะในขณะที่เป็นรับโลรับไหลรับนอนกันเนาะเป็นอาหารตาแต่แต่ยามหมออีรับมนรับงานตีสองตีสามเนี่ยรับมนแต่แต่แต่ว่าในขณะเดียวกันคุณเฒ่าคุณแก่ชาววออย่างเฮาตื่นขึ้นมาแล้วมาถึงนอนบัดลับไปนะเนาะก็มาฟังรายการแก่คัดไปนะประคับประคองหือมันลุงแจ้งเป็นอันว่าเฮาก็จะมีบุญแถมวันหนึ่งที่ยังมีลมหายใจอย่างจะได้หันแต่วันแถมแก่นหนึ่งก็แก่นเดียวกันนั่นเนาะนะจะได้ยินเสียงไก่ขันแต่เขาก็ยังจะได้ต่อสู้กับวิธีชีวิตทำการทำงานเยการเยงานตามแต่หอมไผ่หอมมันหอมหนูก่อนหนูไตหอมไหนก่อนไหนเตี้ยวเยกะนะเยการว่ามแล้วก็จะไปซ้ำวันนี้แถมไปนะโอ้วันนี้ขี้ข้านว่ามไปหาหาจะแล้วบ่แล้วสักกรรมไปตามใจตัวเก่ามารับนอนอยู่เฮอีน่ะเนาะสถาก็นั่นก็ขมีขมันเด้อขมีขมันเพราะว่ามีความเข้มแข็งอดทนอดออมในยามนี้นี่เฮาก็จะต้องมัธยัตเนาะมัธยัตแปลว่าอดออมอดมีความประหยัดประหยัดไว้เอาละก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ตุลุงจะเอิญเอ่ยแปะตั้งสถานีวิทยุคืนบุญต่างๆหลายสถานีอยู่เหมือนกันตุลุงจะนำไหวพระกันเนอะนำไหวพระก่อนเปิดความเป็นสิริเป็นมังกรละเป็นมงคลกับตนกับตัวกับขอบกับขั้วลูกหลานตันเต่าอยู่ดีมีสุขขจัดปัดเป่าป่วยภัยเสน่ห์จังไรต่างหลายมาลายหายสิ้นอันนี้ไกเซนโยเซนว่านำปาสิ่งที่ปิ้นมังกะละปิ้นมงคลเขาคุมหัวหอเฮือนเฮาขอบโคโอปุ่นอยู่ดีมีสุขเนอพร้อมแล้วก็กราบหนึ่ง
กราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนาธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนาสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทเมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิตุอนุตตโลปุริสะธัมมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตัปโปวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตักขินายโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติจะยันโตโพธิยามุลเลสกายานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจัยโยโหหิจัยยัสสุจัยยะมังคัลเลอปัลลาจิตตาปัลลังเกสิเสปัตตวิปุคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังกัปปโตปโมทติสุนกตังสุมังคลังสุปปัตตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิถังพระมัจจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิฏฐิเตปะ
ทักขินาปทักขินานิกัตตวนะลภันตเถปทักขิเนสปิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกโววินาศตุมาเตภวตวันตัลลายุสุขิติกายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒฺาปัจจายโนจตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง เอาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนนักศีลนักบุญทั้งหลายตุลุงก็เป็นเก้าปิ้นหัวนำสวดมนต์ไปเป็นตีเล็บร้อยก็ขอคุณพระติตาไหลรัตนะผ่านแผ่วตั้งพระเกี่ยวเจ้าตั้งสามปากการหน่อจงโดนบันดาลมาปกป้องคุ้มครองหักษาวัดวาอารามขวงเกี่ยวตั้งสามมาปกป้องดูแลหักษาหัวอาตังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามมาเนนเจ้าเป็นอยู่กับวัดกับว่าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะมีอันความต่างอกต่างใจอยู่ปั้มเปงปาละเมธรรมสั่งวัดสั่งว่าคุดน้ำบ่อก่อกำแพงน้ำจิตน้ำใจสัตตาตยากะทั้งหลายเข้าวัดนอนจำศีลภาวนาก่อนนำสวดกรรมฐานนี่เนาะนำเจริญจิตตาภาวนานำจิตนำใจเนาะเข้าสู่ตั้งธรรมมาเป็นเนอนาบุญสัตตาได้มาสักการะปูชากราบไหวเนอะแล้วก็ปลงแม่ลงก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงกินข้าวลำกินน้ำลงขับถ่ายโดยการสะดวกสบายเนาะปิ้นลมโพลมใส่ของลูกของหลานตุลุงก็ขอปิ้นกำลังจิตกำลังใจกับอีป่ออีแม่ที่เดินเฮินไปไหนมาไหนตั้งใดบ้าใดก็เอาวิทยุปินกูปินกีมไปเนอฟังนำฟังธรรมกันไปตั้งปอบ้านแม่บ้านจะขับรถขับลาออกคุ้มออกโฮก็ขอให้มีสติก่อนสตาร์ทรถมันหนักมันหลายเนาะระวังตึงรถปนระวังตึงรถเฮาอุปตวะเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เฮาประมาทก็เดินทางเขี้ยวขาดปลอดภัยทั้งขาไปทั้งขากลับเนอเอาละตอนนี้ศรัทธาญาติโยมตุลุงจะเอ่นเอ่ยไปตั้งสถานีคืนบุญต่างๆเจ้าของสถานีนี่เพิ่นน้อมนำเอารายการอันนี้เนาะที่มีจิตใจงดงามเอารายการครูบาอาจารย์ไปออกสถานีของเปิ่นเปิ่นก็กระจายเสกไปให้ศรัทธาตามบ้านตามช่องที่เปิ่นเปิดหับนี่นะก็มาฟังรายการก็ขอให้เจ้าของสถานีตลอดถึงเจ้าหน้าที่ดีเจเนอร์อยู่ดีมีสุขเนอร์อยู่ดีมีสุขจากการกรุงลุงเริงเจริญก้าวหน้าเนอร์อย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนอร์ก็ละจื้อสถานีเนาะในเครือข่ายตีเปิ้นหับสัญญาณรายการถ้ามาช่วงเวลาตั้งแต่ตีสามถึงห้าโมงดังต่อไปนี่เนอะขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมของวัดไฟหินเนอร์ตำบลสุติบอำเภอเมืองเชียงใหม่ระบบ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจตั้งอาจารย์พระครูเปิ้นก็ลิ่งสัญญาณไปแล้วองค์ขลงในเมืองเนี่ยฟังกันหลงหลายครอบคลุมหมดเนอะแล้วหลายดอยแล้วก็ขอบคุณสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางเนี่ยตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาเนี่ย FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์หลวงปู่ใหญ่เจ้าคณะอำเภอฝาง
แล้วก็ขอบคุณตุปีจำเริญโชติธรรมโมตุปีสุเทโตยติปินเจ้าหน้าที่ลิงสัญญาณไปพี่น้องฟังไม่อายใส่ประการฟังกันลงกันหลายครอบคลุมหมดเน้อได้ปนฟังกันหลายพลังเงียบก่อนหนักเนาะขอบคุณทางคณะทางวิทยุสถานีวิทยุเดินดินถิ่นล้านนาตังอยู่ที่บ้านโฮงโงตำบลนำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองFM 103.50 MHz โดยคุณรุจิสมบัติเงาคำแม่เจ้าของสถานีอันนี้ก็คืนมาไกลมาถึงตุลุงไปครอบคลุมมาถึงปุณะแม่วางก้าพดประตังจอมตองปุณะได้อยู่เนาะขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนวัดหอยตองซักตำบลคงเป้าอำเภอจอมตอง FM 98.75เมกะเฮิร์ตโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูวาปีวรมานิตเนออันนี้ก็โซนไต่ซ้ายไต่ก็ฟังตั้งแต่เพลงบักเก่ามาละขอบคุณสถานีวิทยุมนเสียงธรรมเนี่ยมนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มเนอวัดบุพผาลาม FM 106.25 เมกะเฮิร์ตโดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่พระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงปู่ใหญ่เฮาเน้อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเนาะขอบคุณท่านพระปลัดอุทัยตึงสองอุทัยโตยขอบคุณสถานีวิทยุเน็กเนลเรดิโอ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่บ้านจงตำบลทุ่งขวาวห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์เรดิโออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางได้ขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนตั้งอยู่ที่บ้านดงดำอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาเรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์เนอร์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางขอบคุณสถานีวิทยุอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เนาะวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการกฟผ.แม่เมาะลำปางแล้วก็ขอบคุณสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญญาวาสวิหาร FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์โดยท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำเจ้าอันนี้เป็นผู้อำนวยการผอ.เด้อแล้วก็ขอบคุณอาจารย์แอมโตยเนอร์ที่เป็นลิงสัญญาณนำรายการในสู่ท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณสีคำเรดิโอสีคำเรดิโอ FM 92.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านนาเลื้องนอกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพี่น้องบ้านไกลเนาะนี่อันนี้ก็เป็นละจีเลนามเนาะของคณะวิทยุคืนบุญต่างๆที่เปิ้นมอบไม้ถวายเวลากับครูบาอาจารย์ได้นำรายการมาเล่าสู่จู้กับพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นก็ขอขอบคุณอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่เปิ้นมีน้ำจิตน้ำใจงดงามกันมีเปิ้นนี่โอ้ติบ่ได้ยินน่ะนะลุงเด้อบ่ได้ยินอ่อตุลุกว่านางอู่แน่ที่วัดปากวัดนั้นพัฒนาได้หน่อยแล้วก็เชิญกระแสส่งสัญญาณไปที่วัดปากตั้งเจริญวัดปากตั้งเจริญนี่ก็เป็นหัวใจด้วยใจไปตามดำคืนบุญต่างๆตุลุงได้กล่าวปะเนี่ยนะเปิ้นก็กระจายเสียงไปหดท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็เป็นนั่นอันว่าเปิ้นมีน้ำจิตน้ำใจเนาะให้เฮาได้ฟังกันถ้าว่าเฮาได้ฟังแล้วว่าวิทยุมันสอดไปกะหรือว่ามันอินเทอร์เน็ตบัดดีกะอีน่ะเฮาก็หอยหาปะโลมไปโลก็โทรหากันโลนี้นะตุเจ้ามีไหนยังบ่ออกไอ้น่ะมันหลายสาเหตุเด้อซะฮะซ้ําเตอก็ไฟฟ้าดับพองก้าซ้ําเตอก็เน็ตน่ะมันบ่สะเทือนพองก้าซ้ําเตอก็ฝนตกฟ้าแม่ฟ้าห้องก็บ้านเพิ่นยังมีนี่ก็มันจะโตฟ้า
มันเตียมมันตุกติตุลุงเขานี่บะบะบะฟ้าแมบมาบังมาบังนี่นะก็จำปิ้นต้องปิดนะเนี่ยมันหลายสาเหตุนะพอหลงเขาไม่หลงเขากำมันได้ยินเสียงออกวิทยุก็จุ่มเหมือนอันนี้ มันมีหลายสาเหตุแสดงตุลุงย่ำออกสักกามโอ้ก็ตุลุงลับลืมตื่นไหนนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรอกมันมีหลายสาเหตุนะหลงเนอหลวงเขาเนี่ยถ่าฟังหานี้ก็ได้ฟังก็ได้ยินเสียงวิทยุออกก็ใจเดียวเองนะเนาะก็ฟังกันไปห่มไผ่ห่มมันเนอหลวงเนาะมันห่มไผ่ห่มมันเหมือนกับเขาห่มมาวัดมาว่าถ้าเขามีใจนะอยู่ตีไก่ตีไก่มันตึงมาถ้าใจห่มแล้วใจหักมาวัดมีใจห่อมาวัดเองนะเพราะว่ามีใจอยู่ไก่ก็มาขนาดว่าสวักไม่เต่าก็ยังมาอยู่เพราะว่ามันมีใจถ้ามันบ่ไม่ใจอยู่หน้าวัดน่ะมันถึงบ่แม่แหละซะได้เนาะมันถึงบ่แม่มันมีใจอ่ะเพราะนั้นวันนี้เอามาปลุกมาปะกันตรงกับวันพฤหัสบดีวันนี้เป็นวันที่24แล้วกันเนาะซะได้เนาะวันพฤหัสบดีที่24แล้วของเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567เข้ามานี่วันเวลาก็ลงเลยผ่านไปวุ่ยเนาะเมื่อนนะก็จะเสียงเดินในแถมแล้วอ่ะนะกรกฎาเดือนหน้านี่ก็เป็นเดือนสิงหาสิงหาในเดือนแห่งวันเมดอกแล้วเขาก็จะไปตานตีนกันด้วยกันเนาะเกมเนอเกมโตเกมขอบโคเกมยุกเกมยานะลุงเนอเกมซุปหมากไว้แล้วก็ในวันพัดวันซุกวันเสาร์เนาะตุลุงไต่มาออกรายการได้รับความอนุเคราะห์มอบหมายถวายเวลาจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการเจ้าผู้อำนวยการสถานีคืนสีขาวเปิดมอบหมายถวายเวลาตุลุงก็ได้ทำการบานพองเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอู่มาจ้าเก่าพองใหม่พองก็ฟังกันไปเนาะชาวเตือเขากินผักกาดจอผักกาดวันนี้จอผักกาดพุกน้ำพริกน้ำผักอ่ะวันเฮือจอผักกาดแต่มันซ้ำกันไปซ้ำกันมาเนาะสดาเนาะจะได้กอดตามก็คือเป็นอาหารใจเนาะอาหารกายก็คือข้าวน้ำโปจันนะอาหารกินแล้วก็บำรุงร่างกายเนาะสูบเสิดปิ้นสูบสีดปิ้นเลิดปิ้นยังว่าเฮาเลี้ยงกายแล้วก็อาหารใจก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นักไม่หลายน่ะสดาไม่ถึงว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก่อนน่ะจะน้อยๆเด้ออย่างครูบาอาจารย์เนี่ยเปิ้นมาออกรายการเนี่ยก็ไปคุณแนวนะไปต้นไหนก็อย่างหนึ่งไอ้น่ะโอ้บางพองปนก็เก่งบรรยายแล้วก็ตึงเก่งตึงมอลาโดกทำเก่งตึงข้าวจ่อยข้าวซอเนี่ยมันมีสัพปะนะซะได้ละญาติโยมทั้งหลายเรานี่ทงนี่ทานพองก้าตำนานพองก้าเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นความสามารถของครูบาอาจารย์ความจริงมีหลายกะโทษครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ละต้นแต่ละองค์นี่เป็นเพี้ยนนักปราดเนื้อสธาความโหความสามารถรู้เจ้าบาเดียวกับก่อนนี่ก็ไปคุณอย่างแต่ก่อนนี่เป็นไฟในการเฮนสวดโยโกห้องเขียนตัวเมืองตัวน้ำตัวถ้ำกันน้ำก่อนนะตัวหลวงสมัยก่อนเป็นมีอย่างอ่ะนะเปิดก่อนน้ำพันเนนสวดมนต์ก็สวดโยโกห้องเอ้สูบุรีกิโยไปแอวหาสธายาโยเมียกะนำพระเนนสวดมนต์กันแปลงวัดแปลงว่ามก่อนนี้เป็นปั่นสไตล์ปั่นดิกีเนี่ยนะปั่นบดิกีเมืองเขาเนี่ยสถาปนก่อกำแพงปนก่อขวางดูอันเป็นอันวิหารก่อตามเนอะปนก่อขวางนั่นเป็นเจ้าก่อเดี่ยวเนี่ยปนก่อปนเอาปาดกำแพงประกามาตุกระทำมาเตะกำแพงเนี่ยนะเดดิกีเห็นจะนั่งอะเริ่มก่อนนี่มันสมัยปูนขาวดูกำเปิลลื้อมากำแป้งนี่นะได้ดิกี่จะมอดอ่ะทำพร้อมไปเขียนเลขติดกันนะเขียนจืดติดก็มีกันนำก่อนเปิ้นเผาด้วยดู
ดินเผาน่ะดินขี้ปนปันตกยกใส่เอาตัวเจ้าน้อยนี่เอาไปปั่นมาร้อยก่อนเด้ออ่ะเนเนี่ยมาปั่นมา50ก่อนเด้อก่อนแล้วเป็นร้อยเป็นปั้นนะปั่นปั่นก็มันแปลงวัดแปลงว่าน่ะทํามือน่ะทํามือแต่ๆปูนซีเมนต์นี่ยังมีเติมก่อนนี่จะมีกำลุนเนี่ยนอสราเนี่ยตัวเจ้าบักกรนี่กับบาเดียวนี่ก็พิษการพองเหมือนกันเด้อบาเดียวนี่เป็นจบไปตั้งปริญญานี่พินพานิสิตพินพระบัณฑิตพินพระปริญญาพินตัวเจ้าพินพระครูก่อนนี่หายยากเด้อสราพินพระครูนะโดยมาก็พินมหากาพินแม่เนี่ยแล้วก็เดือนนี้ซ้ําตัวด็อกเตอร์นักทําแล้วซะล่ะน้องเพิ่นจบปริญญาเอกนะจบด็อกเตอร์มาย่าโดแต่ก่อนนี่ซะดาอันเนี่ยว่าจะกินจะต้านจะทําหยังต่อมหยังคือสร้างห่างแปลงต่างๆนี่เพิ่นก็เอาครูบาวาเด้อเอ้ยนะครูบาวาแล้วก็เป็นแล้วเนาะครูบาวาแล้วเป็นแล้วพระเต็มต่อมร้องเถียงอ่ะกันครูบาวาแล้วก็ออกจากป่าครูบาแล้วก็เป็นมงคลหน่อยนะบาดิวบายางอ่านเนอสดาคนโห่คนล็อกหนักนะก็อย่างตุลุงวาเนี่ยก็ด็อกเตอร์ก็มีอ่ะตุ๊ชมอย่างแม่เลยน่ะตุ๊ก็ตุลุงก็จบพอสี่อ่ะนะผมเนี่ยด็อกเตอร์นะเอาด็อกเตอร์มาขุมเนี่ยเนาะแต่ยังดีเฮาพระลูกวัดเนี่ยมันจะมีด็อกเตอร์ดิจะมีพระดัดดีอย่างนี้เนาะนะก็ว่ากันเตะพองลินพองลักษณะเนาะเอาละตัวไปอุ่นหน้ากันเอาย้ำมาว่าวันเนี่ยวันนี้ตุลุงจะนำเสนอเนาะนำเสนอในทิศที่11เนาะทิศที่11นี่ก็คือเป็นหนังสือติมาเป็นติมาติไปสถาญาติโยมทั้งหลายมาอู่มาจ้ามาเราสู่จูกันฟังเด้อทิศที่11นั้นก็บทที่85ดู85แล้วนะเปิ้นว่าเมตตาเมตตาเนี่ยก็คือเมตตานั้นนำมาซึ่งความสุขนี่ก็มีเมตตานะเมตตาเนี่ยขอด้วยขอเมตตาเด้อตัวขอเมตตาเด้อน่ะเมตตาเนี่ยหรือก็สุมาเนี่ยขอสุมาเด้อขอสุมาละตัวเด็ดตายกับสุมาเด้อไงขอเมตตานั้นนำมาซึ่งความสุขเด้อสุขทั้งเฮาแล้วก็ทั้งเขานี่การเฮามีเมตตาต่อกันนะถ้าเฮามีเมตตารับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็สบายจมจืนว่าฟันละหันไล่หือตื่นตกใจนะครับแล้วก็โทสะนั้นนี่ก็นำมาซึ่งความตุกเนอะโทสะนี่ความใจหินใจป๊อดลูกความขี้โกรธขี้เกียจนี่ความใจหินใจป๊อดนี่แต่บางคนนี่สดาญาติโยมเป็นคนหุนหันพันแหล่นเป็นคนโมโหโตโสไงได้เข้ามาบวชลมผ่ากาสาวะผัดเนาะได้นุ่งผ่าเหลืองยอไปจะหนักเนอะความโกรธความเกียจโมโหโตโสมันแบบว่ากันว่าผ่าเหลืองห่มแล้วเนี่ยมันก็จะเขี้ยวขาดครูบาได้สั่งสอนไปตัวลดความโทสะโมหะลดละเลิกเนอะนะปนยอมจิตยอมใจแล้วนะแล้วก็ทุกทั้งเฮาตั้งเขาเนี่ยถ้าเฮามีโมหะมีโทสะไอ้นะโทสะนั้นมาซึ่งความทุกข์ทุกทั้งเฮาทั้งเขาทุกทั้งสองอย่างทั้งสองตึงเปิดให้เฮาทำอ่านยังทำอ่านยังออกไปก็โดยตัวเองก็คือผู้ฮับอ่ะนะเฮาทำไปก็เฮาผู้ฮับเปิ้นว่าหื้อยังออกไปก็คืนมาทั้งสิ้นเนี่ยไปดื้อไปสังไปด่าเปิ้นก็คืนมาที่เฮาเนี่ยเกิดกูนผู้อื่นเปิ้นว่าถ้าเฮาเกิดกูนเกิดกูนก็คือเฟื่อผู้อื่นน่ะก็เกิดกูลตนเองเหมือนกันนี่ก็เกิดกูลตนเองเหมือนกันแล้วก็ทำลายผู้อื่นก็คือทำลายตัวเองเหมือนกันเนี่ยมันสนองกลับเลยโลกนี้ก็คือกระจกเงาบานใหญ่แต่กันเนาะโลกนี้คือกระจกเงาบานใหญ่นะมันสะท้อนพอเฮาหรอก
ทำเหือนอันยังอาปวาทำอันยังออกไปนี่ก็จะสะท้อนกลับมาหาผู้ที่ทำเออแล้วก็จงเจอเรื่องกรรมเออเจอเรื่องกรรมนะโลนเนอะเรื่องกรรมนี่นะกรรมนั้นมีจริงกรรมก็คือการกระทำของเฮานั่นเองเฮากรรมทำกรรมอย่างใดไว้ก็จะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนะเพิ่นว่าเพราะว่าเขาเจอเรื่องกรรมทำดีก็ยอมได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะอย่าไปคิดว่าทำชั่วแล้วก็จะได้เป็นสุขอยู่ได้นะใจเลยเนอะอย่าไปคิดว่าทำชั่วแล้วก็จะได้ดีเนี่ยกงกรรมกงเกวียนเลยว่ากงกรรมกงเกวียนโง่ล่อมันไปทางไหนห้อยล่อก็จะต้วยไปทางนั้นนะกงกรรมกงเกวียนหอยล่อกงเกวียนเนี่ยมันจะต้วยหอยงูเนี่ยเหมือนกรรมอ่ะกรรมนี่นะเหมือนกรรมอย่างนั้นแล้วก็ต่อไปแฮมบทหนึ่งบทที่86นี่บทนี่86นี่ผู้ที่หันธรรมจะขนขวายสั่งบุญกุศลเป็นนิดเนอะเนี่ยอย่างอีแม่เขาอีปอเขาเนี่ยโฮมไปวัดไปวายอะกะสั่งบุญสั่งกุศลโอ้อีแม่มได้ยังสักอย่างในตัวก็บ่เป็นหยังนะไปลกยาลกกุ้งไปปฏิบัติปัดกวาดหรือว่าปฏิบัติบูชาก็ได้อยู่นะซะนะได้บุญได้กุศลอยู่นะก็เพิ่นเล่าให้ฟังเหยี่ยวตัวนึงอ่ะมันไปยาเมาไก่น้อยในกว่าโคงแก้วแล้วขึ้นมีเศษขยะติดกุ้งเล็บมันไปว่ะเออตะอ่านได้ว่าคือวันได้ไปสู่สวรรค์ว่ะดูอันนี้ได้ยินเป็นว่านะบุญกุศลก็เหมือนกันเนอะสิ่งที่เป็นแก่นเป็นแก่จิตนะเป็นเรียกว่าผู้ที่หันผู้หันทำจะขนขวายสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลเป็นนิดบุญกุศลนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นแก่จิตเฮา แล้วก็เหมือนเลิศเนอจำเป็นที่จะต้องหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลือดเขาคุณเขามีเลือดไม่ได้นะมีเลือดมียางไม่ได้ต้องมีเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายเนอแล้วก็สิ่งฉลาดยิ่งฉลาดมาก็ยิ่งหันคุณค่าของบุญกุศลนี่หันคุณค่าของบุญกุศลคนโง่จะลำบากอย่างไม่ยังคิดนี่นะคนโง่จะทำบาปอย่างไม่ยังคิดก็เพราะว่าสาเหตุที่ไร้ปัญญานี่ผู้ไร้ปัญญาในยอมสั่งสมเหตุแล้วก็ความเดือดร้อนใส่กับตนกับโตกับขอบกับโคบาปกรรมก็คือสาเหตุของความเดือดร้อนนั่นเองแล้วก็บุญกุศลก็คือสาเหตุของความเจริญรุ่งเรืองเนอะโดยบุญโดยกุศลความสุขความเจริญก็จะต้วยมาเฮาจะทำบาปยังทำความดีแต่ความดีนั้นก็เหมือนกับอยู่เย็นเป็นสุขอ่ะถ้าทำบาปดีก็ไปลักยกอ่ะตำรวจจะไล่ลายหยาบหอยอ่ะ คนจะลาที่ไหนจะบ่แสวงหาบุญกุศลน่ะเหมือนกับพอออกไม่ออกไปวัดไปว่าก็แสวงหาบุญกุศลนั่นแล้วตีหลงทำบาปกรรมก็เพราะว่าโง่เขลานี่ตีหลงทำชั่วก็เพราะว่าไร้ปัญญาตีหันแก่ตัวก็เพราะว่าไร้สมองคิดเนี่ยตีเบียดเบียนผู้อื่นเพราะหันผิดเป็นชอบนี่หันผิดเป็นชอบนะสัทธา อันนี้ก็จบไปบทที่86ต่อไปนี่ก็จะเป็นบทที่87แล้วนะหลวงนะ87อันนี้ก็เป็นว่าด้วยผู้ที่มีใจข้อกว้างขวางยอมบ่ปฏิเสธอันยังง่ายๆเนอะสามารถยอมหับได้แม่แต่สิ่งตีตัวเองรังเกียจนี่อันนี้ในผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางนะแม่แต่ตัวเองรังเกียจก็ยังหับได้อยู่ทะเลเมื่อลองหลับสายน้ำนะเมื่อลองหลับสายน้ำที่หลากหลายจึงยิ่งใหญ่เนี่ยก็อย่างน้ำปิงนี่ก็ไปลงอ่าวไทยลงทะเลเหมือนกันเนาะปิงวังโยมนานเนี่ยนะ
เลือกกดท่านผู้คิดประกอบกิจการงานใหญ่อย่าพึงเพียงอย่าพึงเพราะว่าอย่าเพียงสนใจความหักและก็ความจังนะอย่าไปสนใจความหักความจังส่วนตัวอย่าเพียงเอาความคิดของตนเป็นใหญ่นี่เรียกว่าอัตตาที่ปัตตายในความเอาตนเป็นใหญ่อะนะมันจะธรรมาที่ปัตตายถ้าธรรมาที่ปัตตายนี่เอาธรรมเป็นใหญ่จงประสานสิ่งดีๆที่สุดของหมู่ชนมารวมกันนี่เอาส่วนใหญ่ว่ากะเอาธรรมาที่ปัตตายยอมรับได้กับความคิดดีแล้วก็ดีที่ออกมาจากคนติดตนประสบยกย่องตนตามผลงานโดยบสนใจความชอบความชังส่วนตัวแม้ว่าคุณไก่ชิดจะทำผิดก็ต้องลงโทษ ด้วยยุติธรรมนี่ผู้ที่ทำตัวเหือผู้อื่นกินแหน่งแคลงใจก็จะทำเหือจะทำตัวเป็นว่าจะไปยิงใหญ่ใดอย่างใดเอ็นนะผู้ที่ทำตัวหรือผู้อื่นกินแหน่งแข้งใจจะทำงานใหญ่บ่ได้ล็อกเอ็นจงทำตัวหรือมวลชนยอมรับในความเที่ยงธรรมนี่จะได้อันยังจากภัยให้ได้หัวใจเข้ามาก่อนเออได้กันเนาะได้หัวใจเข้ามาก่อนถ้าบ้าใดจิตใจของมวลชนมวลชนงานใหญ่ก็จะดำเนินไปบ้าใดนาตีติดภาวนาตีต้องมาก่อนอย่าทำอันยังตามสอบใจตามใจสอบอย่าหันแก่ตัวอย่าเอาความต้องการส่วนใหญ่เป็นใหญ่คุณหันแก่ตัวจะเล็กลงทุกทีทุกทีนี่จะน้อยลงอ่ะลงจะน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วก็จบลงไปต่อไปจะเป็นบท88แล้วนะโลเนอร์88แล้วนะโอ้หนังสือนี่ก็ดีแต่ศรัทธาที่แล้วตุลุงบกกรรมทำมาแล้วเนี่ยว่าจะเตธรรมบรรยายแล้วมาโทนอันนี้ก็เอาเนี้ยกรรมเนาะพวกยังมีอยู่พวกก็จะว่าธรรมบรรยายกันอ้าวกรรมเดียวก็ตอนสองก็จะเล่าเรื่องไอ้อือจะเล่านิทานด้วยนี่นะเนาะจะเล่าหลายอย่างอยู่อ้าวบทที่88เมื่อเฮาเกิดทุจริตช่อกลช่อฉนกลโกงก็พลาดทาก็เสียแล้วนี่เฮาเกิดนะเพียงแต่คิดเนี่ยเพียงแต่คือทุจริตช่อฉนก็พลาดท่าเสียแล้วไอ้ดูการแต่แต่ในมุ่งเลยนะทำลายตัวเองตั้งแต่เริ่มคิดจะหู้ตัวแล้วนะเริ่มหู้เริ่มบ่หู้ตัวนะว่าทุจริตแบบบ่หู้ตัวมีความโลภความมาไก่แค่คิดก็เดือดร้อนแล้วทำออกมาจริงยิงปินหายันะเนอะเนี่ยกันเขาคืนแล้วก็เขาทำแต่ก็ยิงปินหายันะเนาะความชั่วช้าเลวทรามบ่ปินตีปึงแก่ไผใดเลยนี่ความชั่วช้าเลวทรามก็บ่ปินตีหาของไผผู้ใดเลยมหาโจรเนี่ยนะสระมหาโจรนี่บ่ปินไผมหาโจรเนี่ยนะโจรเนี่ยมันป่นดูแต่ป่นมาขาบนตัวนะสมเตือนะเบิ่งครับอหิงสักกะเนาะองคุลิมานนี่ก็ปิ้นมหาโจรเหมือนกันว่ะแต่เป็นกับใจได้มหาโจรที่เลวร้ายที่สุดยังต้องการคุ้นสื่อสัตว์อยู่ไม่อยู่ไก่เนี่ยโจรนะสัตว์จะไม่มีหมู่โจรด้วยนะมันยังต้องการคุ้นสื่อสัตว์มาอยู่ไก่แล้วก็คนชั่วที่สุดก็ยังอยากได้ของดีคนชั่วที่สุดก็ยังอยากได้ของดีความชั่วบับปิ้นตีต้องการของไผ่ฉะนั้นมันหมายถึงคุณเพราะว่ามันหมายอันนั้นหมายถึงคุณที่ชั่วนั้น
ก็บ่ต้องการตัวเองนี่ขนาดความต้องการน่ะคนชั่วทําลายตัวเองโดยการทําชั่วเรื่องดังนี้เรื่องดังนี้ผู้ที่มีปัญญาจะไหนจะทําได้ที่ไหนจะทําได้เนี่ยความชั่วนี่ใครทําบ่ได้ฉะนั้นคนทําชั่วคือคนโง่เขลาเบาปัญญาทั้งสิ้นเอ้ยนะเพราะว่าไร้ปัญญาจึงกระทําความชั่วเพราะโง่เขลาจึงประกอบเรื่องสุทุจริตแม้ผู้มีปัญญาจึงรักษาความดีเหมือนกับกลัวที่รักษาความเข้มผู้ประกอบทุจริตแม่มีสิ่งน่าละใจก็บ่ประกอบนี่นะไปทำโดยจิตใจโดยมั่นคงแม่ว่าเปิ้นจะเอาเงินมารอก็ก็บ่าวนะก็จบลงไปบทที่88เนาะต่อไปอันนี้ก็จะหมดมาหน่อยแบบ89 บทที่89เป็นว่ากิเลสในใจของเฮาก็คือโจรโธ่สะทาแต่ก่อนเนาะกิเลสในใจเฮาคือโจรโจรติดเรื่องการปล้นชีวิตนี่จะปล้นชีวิตเฮากันนะสั่งสมกิเลสคือเล่งเซอไว้ในบ้านร่างกายเฮาก็เหมือนบ้านนะสั่งสมกิเลสคือเหมือนกับเล่งเซอไว้ในบ้าน ความชั่วในใจ ความชั่วในใจคือกับระเบิดในห้องนอนดูโอ้ขอทานเนี่ย3-4บทในนรกบนว่ากิเลสในใจกิเลสในใจของเราก็คือโจรที่เตรียมการปล้นที่จะเตรียมการปล้นชีวิตสั่งสมกิเลสเลี้ยงเสือแผ่วเสือขี้ปุ๋มมันมีหลายเสือแหละเลี้ยงเสือไว้ในบ้านมันมีเสือเราพวกหลายอย่างเสือหลายชนิดเสือแผ่วเสือลายเสือโขงเสือเหลืองและเสือขี้ปุ๋มมีดูเสือนอนกินเนี่ยเสือเพ่นเนี่ยความชั่วในใจก็คือกับระเบิดในห้องนอนนั่นเองลงเอ้ยจะไปแช่เสือนปล่อยความชั่วหมักหมมในใจเปิ้นว่าชุมาเนี่ยอุจจาระแม้เล็กน้อยก็ยังมีกลิ่นเหม็นนี่ความชั่วแม้เล็กน้อยก็สร้างความเดือดร้อนหืดใจของเฮาเล็กน้อยวันนี้อาจจะใหญ่ขยายใหญ่ยิ่งใหญ่ไปในวันหน้านี่จะไปสะสมเนอะผู้มีปัญญาจริงบ่ดูหมิ่นของเล็กน้อยนะผู้มีปัญญานี่เป็นบัดดุหมินของเล็กๆน้อยๆ นะมีศรัทธาในการกุศลคือคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆ ก็สะสมไปนะหันโตดหันภัยในความชั่วแม้แต่เล็กน้อยนี่นี่ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองพระพุทธเจ้าบนได้ตรัสสรรเสริญความไม่ประมาทไว้นักบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมเข้าถึงความเจริญทางธรรมผู้ไม่ประมาทคือผู้ที่ประมาทก็คือผู้ที่ตายไปแล้วแต่ยังมีลมหายใจอยู่ดูคุณประมาทนี่นะซะนะขอทานเนี่ยบทที่89นี่นะแล้วก็ใครฟังบทที่90อันนี้ก็ปล่อยยาวในลงเด้อบทที่90นี่นะก็บ่ปล่อยยาวเปิ้นว่าเมื่อประสบโอกาสตีบ่ปิ้นใจนะเมื่อประสบโอกาสตีบ่ปิ้นใจยิ่งต้องฝึกความอดทนอดกลั้นนี่เอาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันถึงมาหลับลืนเนอะมันมีขาดไม่เกินมันจะมีพอดีสมคเนเนี่ยมันบ่มีมันถึงมีขาดไม่เกินชีวิตเฮาเนี่ยเมื่อกับกุหลาบเนี่ยกุหลาบมันโผล่ดอกมันงามแต่มันต้องมีน้ำอ่ะนะกุหลาบไม่มีน้ำก็คือกุหลาบปลอมเนาะยิ่งต้องฝึกความอดทนอดกลั้นเนาะประสบโอกาสตีบะปิ้นใจเนี่ยก็ยิ่งมีความอดทนอดกลั้นยิ่งต้องเสริมความภาคเพียรนี่ปัญหาในโลกนี้บ้านนาโก
โกรธแต่คุณจะไล่ความเปลี่ยนเนี่ยภูเขาก็ยังถูกทำลายเนี่ยดอยนี่นะเป็นยังจีฮูพ้นหลายปูนหลายพี่อ่ะนะแปลงตั้งรถไฟอ่ะนะทำคุ้นตานก็ได้อ่ะดอยก็ยังโดนทำลายได้เนื้อสะท้าทะเลกว้างเว้งว่างก็ยังขามได้นะมนุษย์คุณเฮานี่เน็ตนะแกเนี่ยก็ยังแปลงเฮ่อต่อเฮ่อปุดโตบนกลางทะเลนะสะท้าหันกับฝ่ากับดินเออหันฝ่ากับน้ำประมาณนะเป็นว่าสอกก็คือทะเลคืบก็คือทะเลก็อันทะเลเนี่ยมันเป็นน้ำหรอกซะท่ามันเป็นน้ำนะแล้วก็น้ำมันมีสามส่วนดินมีส่วนเดียวอ่ะดูโอ้น้ำยังมาหนักเนาะนะแล้วก็เป็นว่าบุญฟ้าก็ยังไปถึงมาแล้วคุณเฮานะโลกพระจันทร์ก็ยังไปเหยียบมาแล้วก่อนเนินเปิ้นไปจองตีจองหนกันแล้วว่าเปิ้นว่าเอากาลำไยเปิ้นไปเพาะปลูกปล่อยนาบุญโลภัจจันทร์มันจะออกหมอกันน่ะเขาว่าจะจ้อน้ําบาดาลตัวน่ะแต่มีเนาะมันก็เป็นโลกทําโลกเป็นดาวทําดาวโลกของเฮานี่บ่ก็ว่าดาวดอกเป็นดาวทําดวงนี่น่ะตัวของเฮานี่ก็ทําโลกนี่นะโลกอย่างนั้นตัวโอ้พายุพายาดมันมีในนี่หมดอ่ะพายาดตัวจี้ตัวจืดตัวแบนมันเฮามันหันว่าร่างกายเฮานี่เป็นโลกของมันว่ะนะแล้วกันเฮาสมมุติว่าเราสมมุติว่าเฮาตายนะมันว่าโลกมันว่าโลกมั่งกลับแล้วว่ะมันก็ตายด้วยบุญฟ้านี่ก็ยังไปถึงมาแล้วนะเปิ้นสร้างนะเปิ้นไปหยิบพระโลกประจันบ่ล่ะแล้วก็การว่ามาการมหาสมุทรเพราะว่าการสมุทรยังดำแต่ก้นสมุทรนะก็คือกุ่นมาสมุทรก็ยังดำไปถึงไหนดูเอากุ่นสมุทรปุ่นนะหลวงมันจะเหลือกี่โถมมั้งเนาะกุ่นมหาสมุทรปุ่นอ่ะมันจะเหลือปานได้มั้งกุ่นเขาก็ยังดำไปถึงหลุมปุ่นแล้วดูเอาเนี่ยแล้วคุณแล้วเฮาชั้นไหนจึงท้อแท้ท้อถอยนี่ปุ่นว่ามัวงอตีนงอเท้าเอางอมืองอเท้าจะให้ประโยชน์แก่ภัยใดความสิ้นกำลังใจเกยจยหรือมนุษย์หนาไหนพองนะล่มเลวก็ลุกได้นะแล้วก็ตกแล้วก็ขึ้นมาได้ตาวก็ขึ้นมาได้ไอ้นั่นเนาะคนล้มอย่าข้ามนี่อันยังก็บ้านหนาโกแต่จะไล่ความเปลี่ยนเท่านั้นเองนี่จะไม่ไล่ความเปลี่ยนนะเนี่ยสระโกจะไล่ความเปลี่ยนเอาแต่บทนึงเนาะก่อนที่จะพักเบรกนะบทที่91บทนี้ก็พอยาวสักเท่าใดโอ้หนังสือพระครูสุเมธเนี่ยดีแท้ผู้ที่หลงละเลงเพลิดเพลินสุขจะไปเจอทุกข์เนี่ยเนี่ยเพราะว่าตุกกับสุขมันมาด้วยกันเนาะนะผู้ที่หลงละเลงเพลิดเพลินสุขก็จะมาเจอตุกมันเป็นของกูกันนะนี่ก็เหมือนกับโลกกับธรรมเหมือนกันนะแล้วก็ผู้ที่ขนขวายกำหนดอย่างโหดตุกก็จะไปเจอสุขนี่ปากตั้งของตุกก็คือสุขปากตั้งของสุขก็คือตุกมันมาด้วยกันนะมันคู่กันนะเวทนาก็คือสุขตุกแล้วก็อุเบกขายอมบัดเตงแต่แน่นอนแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยเนอะผู้เมจักสุจะหันความบัดเตงแต่แน่นอนของเวทนาจึงเบื่อหน่ายที่จะเข้าไปกอดลัดเสพเสวยต่อสังขารทั้งหลายเวทนายอมเปลี่ยนไปนะประเดี๋ยวก่อสุขกำเดี๋ยวก่อทุกข์กำเดี๋ยวก่อเฉยเฉยบัดจบบัดสิ้นสักเตอผู้มีปัญญาหันดังนี้แล้วยอมถอนความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาหันบาความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันถึงบ้านแน่นอนยึดไว้ก็ทุกเขียนปล่อยว่างจึงเบาสบายเนี่ยปล่อยไว้นะปล่อยว่างนะลูกเนาะหมดความหิวกระหายเพราะว่า
หมดความหิวโหยกระหายในเวทนาอยู่ในอุเบกขาและก็สติตีบัติตของกับโลกหับโหโลกแล้ววางบับไปกอดลัดผูกพันปิ้นผูกละตันหาเสดายจบสาราอันนี้นะจบไปกรรมหนึ่งเนาะหนังสือทิศที่11นะเป็นหนังสือที่คนควรติดอ่านเอามาประพฤติปฏิบัติอย่าทำลายเลยอย่าทำลายอยู่ก็มาเล่าสู่จู่กันฟังก็เดียวตอนที่สองก็จะเล่านิทานหรือสัทธาได้ฟังเนาะมีหลายตอนอยู่นะจะเล่านิทงนิทานพองอะกะเลยทำชั่วโมงหนึ่งกันดูเนาะตอนนี้ก็ตุลุงก็นั่งมึนแก่ไปตุลุงก็ยับยอบยั่งแล้วก็จะจิบน้ำเตียวไปเตียวมายืดสิจืดสายหนอนเดียวมาปักกันสูงที่สองเนาะซะได้เนาะเจริญปอนเอาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็พักเบรกเนาะพักเบรกแล้วก็มาฉันน้ำดื่มน้ำจุ่มคอมาอู่กันต่อลูกเตียวไปเตียวมายืดสิ้นยืดสายพอนั่งมึนลำไปนั่งมึนลำไปเนาะขณะนี้ตันตังหลายก็กำลังฟังรายการสัพเพเหละปะกินนากาขอนลุงไก่แจงดำเนินรายการโดยตุลุงยองจัดรายการอยู่ที่วัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาปะกันสามเจ้าในสถานด้วยคือวันพัดวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะถ้าบัดติดธุระปะปังตั้งใดตุลุงก็มาเข้ารายการโซเนียมได้ไปที่ไหนมันกลางกว่าซาเนี่ยแต่ก็เอาธรรมมาเตะพองมันสมเปิ้งกับงานเขาวัดสาเทศกาลเขาวัดสาฟังน้ำฟังธรรมฟังมรดกธรรมพองนะหรือว่าฟังบรรยายธรรมพองก็หลากหลายเนาะคืนบุญเท่านี้นะก็เปิ้นฟังกันหนักกันหลายบ่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เนาะพระมหาเทลานุเทละนะโซนไต่สายไต่ก็ฟังกันหลายในเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่พระครูอินทยานรังสีหลวงปู่คุบาบุญมาเนาะอันนี้พินตีปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมทองจังหวัดวัดพุทธนิมิตนะจอมทองปุณนะ80ปลายแล้วนะสระ87แล้วก็เนาะหลวงปู่อ่ะ84 85แล้วก็ใครลืมไปนะแต่หลวงปู่แข็งแรงนะเป็นดำรงตำแหน่งพิ้นเจ้าคณะอำเภอจอมต้องมาหลายมามุนไปหมดอะขึ้นบุญดอยพอจอมต้องนี่เขตติดต่อกับบุญเขาบุญดอยพุทธศรีคีรีวัดป่ากุ่ยก็เนี่ยเปิ้นไปหมดอะเปิ้นว่าเขตรับผิดชอบเปิ้นลงพื้นที่ไปกุฏิกูแห่งโดยเดนเปิ้นก็พิ้นติปรึกษาก็อยู่กับวัดกับว่าเป็นครูบาอาจารย์เนาะหงเฮนหงเฮนวัดเปิ้นก็มีหงเฮนตุภะนะเปิดกำลังปล่อยหลวงแล้วป่ะนี่ไปทางซ้ายทางปุ่นก็มีหลายเนี่ยฟังกันลงกันหลายหลวงพ่อพระครูโชติสุวรรณสอนวัดศาลาปุ่นเนี่ยน้ำแพร่เขาก็ฟังกันนะครูบาอาจารย์วัดเกตกาลามกาโอ้หลายตีกะเพิ่นฟังกันนะโอ้นักแล้ววัดดับไพ่ต่างเมืองฝางก็ฟังกันหลายนะลำปางเชียงใหม่แม่แจ่มไม่นานเนาะเมืองลี่พองเนาะบางส่วนแต่เมืองลี่เดี๋ยวนี้เปิดเพิ่นเปิดหาโมงบ่ของประคูเสน่ห์เอาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ฟังกันไปเนาะการวิทยุสอดก้าไอ้นำฝุ่นตกฝ่าแมบนี่ก็ฟังกันไปได้อยู่ฟังไปก็รับไปนะลุงเอ้ยก็เวลาว่าตัวลุงเตะทำไม่นานเตธรรมมรดกธรรมสาธาโวนะบทมันดึงรับไปวอยๆมันเป็นธรรมกล่อมรับธรรมกล่อมรับเนาะฟังไปอ่ะมันจะได้ซื้อฟังด้วยหลงฟังไปนะฟังเก่งงอมเก่งเงาแต่ไปเปิดดังเขาเจนนะ
เอามกพอหายพอดีมันจะอย่างอุ้ยดานะอุ้ยดาเขินแก้วฟังอยู่อุ้ยดาเนี่ยขนาดเอาแหนบหูนะกูเขาได้ยินนะปุ๊ดปุ๊ดได้ยินเขาสองบาทสามบาทอุ้ยดาเขินแก้วปูนทางต่ำหัวแม่แก้วเนาะแม่แก้วเขาก็ฟังยังก็ยังแป้นก็แม่แก้วเอานี่มาวามกล้ามก่อนนะสัทธาระวังจนพ้นภัยนี่อันนี้เป็นนิทานชาดกด้วยหรอเนอะปุณณปาติกะชาดกระวังจนพ้นภัยนาเจตวันวิหารในกาลคือมนนานมาแล้วเนาะก็ยังมีนักเลงสุราโทนักเลงไอ้อู้เนี่ยนักเลงสุรานี่มันวางแผนว่ะมันวางยานอนหลับเหตุกับอนาถาปิฎกเศรษฐีแต่ว่าบริวารของเศรษฐีจุยเตินตั้นน่ะโอ้บริวารไปก็ดีแต่พระพุทธเจ้าทราบความเขาจึงตรัสชาดกเรื่องนี้นะเปิดบอกว่าคนคนดียอมมีคนคุ้มครองไว้นะความว่าในอดีตเนี่ยพระพุทธเจ้าของเฮานี่พระเจ้าพรหมตัดเนี่ยเป็นปิ้นป่าพญาปกครองเมืองปาราณสีเนี่ยปิ้นพญาเจ้าเมืองปกครองเมืองปาราณสีนะส่วนพระตถาคตของเฮานี่เปิ้นก็มาเสวยพระชาติปิ้นปิเศรษฐีนะปิ้นเศรษฐีอยู่มาหันวันหนึ่งเนี่ยนักเลงสุรานี่นักเลงเหล่านี่นะนักเลงสุรานี่ปากันมากอะคิดจะเอาเงินของท่านเศรษฐีก็จะม้อมเหล่าปะโลนะเศรษฐีเอ้ยเฮ้ยหน่อยเดียวม้อนะปุตตุปุตตุกีแล้วในตาไล่บ่นๆแล้วไอ้นะปุตตุมันเมาจนๆแล้วหันยังเป็นหมอนม้อนะไอ้นะปุตตุอารมณ์ดีเนี่ยมันบรรยายนะมันสรรพคุณมันอะกินแล้วนี่มันต้องลืมตุกม้อนะท่านเศรษฐีลองจิบหน่อยเดี๋ยวเอาให้ต้องนะปะเนี่ยมันเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเงี้ยวเนี่ยมันดึงหายหมดอะไอ้ดูปุ๊ดูขาแม่น้ำลายเหรอเอาของแก้มเนี่ยของแก้มอ่ะย้อนขามเลยป่ะย้อนขามนี่กับแก้มอ่ะเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยท่านเศรษฐีดูท่านเศรษฐีมันโต้ลงทางเนี่ยนะเอาไปจอบท่านเศรษฐีเอาเหล่าอ้อยงูเนี่ยกับไปจอบท่านเศรษฐีเนี่ยแล้วก็ผสมยานอนรับด้วยดูโอตันเลยสุรานี่มันจะเข้าเงินเคาะเงินคำไปน่ะจะวางยาบ่เนาะนี่แล้วก็โจรของท่านเศรษฐีดื่มสุราโดยกันว่ะเมาแล้วมันโมนอย่างอั้นอย่างอี้นะปุตโตลองกินว่าเตอะเอ๊ะมันสวรรค์เมืองคุณแต่ๆมันพันละนะก็เขาสว่างแล้วเนี่ยมันเหงาสุกตกอย่างไก่พินหาโถมคืนแล้วนี่เขาแค่นักไปน้อยเนี่ยว่าเขาแป้งเปื้อนเสียงตะใดลำเดินเนี่ยพุทโธการกินแล้วมันใจใหญ่วะมันมีตะฮือก็แป้มาเอามาจดบัญชีเขาเองเออสว่างเมาแล้วพุทโธเหงาสุกตกอย่างไก่พินหาเนี่ยผมว่าสุมาเด้อนางเลี้ยงสุราทั้งหลายเนาะโตนี่ก็ว่าเบื่อหางเออร้ามองอนตัวก็มันเลี้ยวไปแล้วนะเลยอ้าวจูจูแล้วเนาะฝ่ายท่านเศรษฐีเนี่ยหันว่านักเลงสุรานี่มาตั้งวงแล้วกันดื่มเหล้ากันอย่างเมามันนะบุตรปิ้นตินปิ้นมือบางคนเนี่ยบ้าอุบาจานะกันใส่หน่อยในปุรุอูนี่แล้วเป็ดหักไม่โดยบ่มแทนว่ะอันเดอไม่จิตตาผมแพ้แบบกันใส่ซองต้องในปรุปึงเพราะว่าเหล่าฮดต่อต่อมันจังตวงแก้วลืมตุกได้เนาะแล้วก็ที่นี่บักเกยท่านเศรษฐีเป็นต่างวงเหล่ากันอยู่หันแล้วเนาะทุกวันทุกวันแล้วก็แต่ว่าบักเกยโจรตนเลยเนี่ยแต่จู่ๆวันนี้พิญญาได้ฮะนางเลี้ยงสุรานี่มาจวนหอกินเหล้าเห็นนะมาจวนหอเช่นนี้มันผิดปกติเนอะก่อนนี้มันยังจู่หอกินสักตัววันนี้อันนี้เป็นหัวภัยดอกจึงใบเบี่ยงเมานะเมานะสู้หอกินเด้อนะปลอมสู่เมาบะดื่มนะสุรานะเออขยันดื่มน้ำเตะตองแก้วนะ
บ่าวนะสู้คิดเดินนะมันข่มสานะบ่ย่างไหนย่างสามเดือนเลยพักทับพักปอดได้นะน้องก็เลยอันท่านเศรษฐีก็เลยหลอดปลอดภัยโดยอุบายว่าเออนั่นปลอดภัยไปโดยใจแข็งเนี่ยเป็นอดกันเลยนะนะเป็นต้องลุมพังในการละต่อมานักเลงไออือนักเลงสุราต่างหลายนั่นก็คือนักเลงสุราในการระบาดนี้แหละในครั้งนี้แหละดูนะส่วนท่านเศรษฐีนั่นก็คือองค์พระตถาคตนั่นเองข้อคิดเรื่องนี้เปิ้นก่อสอนหัวผู้รู้จักระมัดระวังย่อมพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงนี่จบลงไปจะได้เอ้ยเนี่ยอันสุราเมรัยใช่น้ำเปล่าก็มีกรอนสุมาเด อันสุราเมลัยใช่น้ำเปล่าอย่ามัวเมาดื่มเล่นเช่นน้ำฝนเอาละตอนนี้ไปสระญาติโยมทั้งหลายตัวลุงก็จะเราเหลืองสุราเหมือนกันนะเหลืองสุราหน่อยอันนี้ตั้งไว้แล้วนะตั้งปิ้นโต๊ะจุยเนออันนี้นะสระญาติโยมทั้งหลายแล้วจะเราเหลืองตัวลุงจะเราเหลืองอันนี้ครับด้วยนะเรื่องหีบเล็กนะแต่มันปิ้นอันมันปิ้นของปลอดใจแล้วก็คล้ายๆกับของมายิงนั่นเนาะมันก็คล้ายๆกับของมายิงนั่นแหละจะปิ้นจะได้ก็ลองฟังผ่อนได้ลงเนาะนะเอาเรื่องสุล่าให้หน่อยนึงก่อนก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวตั้งไว้ละสุราเก็บไว้นานยิ่งดีนี่เพิ่นว่าเอาไว้มนต์สําหอมสําดีนะเก็บไว้เป็นปี2ปี3ปีก็ได้วะนะไออูเนี่ยเก็บไว้นานเก็บไว้นานยิ่งดีแต่นาลีเก็บไว้นานยิ่งแก่ มันตรงกันข้ามเนาะสุราเหมือนเพื่อนแต่นาลีนั้นเหมือนแม่แต่กับเพิ่นสอนโดฟังเพิ่นพองเด้ออ่ากูโผโตแม่เนาะสุราออกฤทธิ์เวลาดื่มแต่นาลีออกฤทธิ์ได้ทุกเวลาก็มันจับใจมันเป๋อย่างได้ขวางมันได้สุรามีแต่สั่งแน่สุรามีแต่เราสั่งแต่นาลีเอาแต่สั่งเราเอาแต่สั่งให้เนาะแล้วก็สุรามีเจ้าของมีป้ายบอกนาลีมีเจ้ามีเจ้าของไม่ยอมบอกนี่นาลีเราเป็นอย่างไรนะสุราเบื่อก็เลิกดื่มได้แต่นาลีเบื่อก็เลิกไม่ได้นะถ้าเลิกก็ถึงตายถ้าเลิกก็ถึงตายว่ะเออปืนก็จางเขนและทำกรรมสุราเก็บยิ่งนานเก็บนานยิ่งกลมกล่อมนะนาลีเก็บไว้ยิ่งนานยิ่งกลมบอกอันนี้บทสุดท้ายนะลงเด้อเลิกสุราลงแดงนี่ถ้าเลิกนาลีลงเชียวนะท่านขอบคุณเด้อที่เพิ่นฝากบอกมาเขียนมาเนาะก็ว่ากันไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะอันนี้ก็แม่จงดีเพิ่นฝากบอกมาก็เดียวกันเด้อเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องเลนทางแม่อ้ายทางฝางใช้ประการต้องการก็ได้ตีสหกรณ์พระบาทอุดมนะได้สหกรณ์พระบาทอุดมมีคุณมานพแล้วก็คุณสายใจเปิ้นเฝ้ารออยู่หั่นเนาะบึกก็ประกาศกันได้แม่จงดีนะตอนนี้วิทยุก็ย่ำดังแล้วนะตุลุงก็อุปากเป่าไปเปิ้นตัดสัญญาณเข้าไม่ได้ยินสักทีอ่ะนะบ่ได้ยินสักทีคุณก็โทรมาตุลุงหมอกะออกอยู่นี่บอมบอมนะแต่ว่าปากทางเจริญเปิ้นบัตรตัดสัญญาณอาจารย์ประคูประเด็นใดพุ่นเด้อพี่ยะตุลุงก็จะว่าไปของรู้อ่ะนะเอาจนหมดเวลาเด้อต่อไปตุลุงก็จะเอานี่มาเล่าพวกกันเด้อศรัทธาเด้อมันมี2อย่างนะเรื่องแม่ยิ่งก็มีเรื่องปอใจเรื่องแม่ก็มีเรื่องปอก็มีเกี่ยวกับหยังเกี่ยวกับอันเกี่ยวกับลูกตั้ง4 5คนปอคนเดียวแม่คนเดียวเลี้ยงบักกลุ่มปิ้นปัญหาอย่างใดเรียกว่าปอกับลังเล็กหรือว่าแม่กับลังเล็กเอานี่เอาปอก่อนเนาะมันก็คล้ายๆกันอย่างเดียวน่ะนะเอาตีลูกพร้อมก้อยนะลูกพร้อมก้อยแล้วปอได้จะได้
ก็ลองฟังผ่อนเนอะเนี่ยลังเหล็กกับคุ้นเถ่าเนี่ยลองฟังผ่อนเนอะสถานเนอะว่ามันพิจารณาก็เดี๋ยวก็มาอู่กันแถมเนาะลองฟังไปก่อนต่อไปก็จะได้เล่าให้ฟังชายชรากับลังเหล็กเนี่ยกาละข้างหนึ่งเนอะมีเมื่อนานมาแล้วก็ยังมีคุณลุงคุณทันหนึ่งในช่วงวัยหนุ่มนี่คุณลุงทันนี่ก็เป็นหัวหน้าคุณงานวะดูอยู่ในเมืองทองคำมีรายได้ดีมากเลยแต่คุณลุงทันนี่นะบอกเคยเก็บเงินเก็บทองมีตอนใดก็ใจหมดไปเลยวะโอ้เนี่ยมันว่าเก็บเงินเก็บทองเวลาเฮาเจ็บปิ้นยินอุ่นเจ็บไข่ได้พยาธินี่กะลุงเอ้ยอันเลิงวานแช่ตั้งเบยังชีพนานาเก็บไปพอในโรงเนอะทำบุญเดี๋ยวได้มา600ทำบุญให้ร้อยก็บุญเหลือ500ก็เอาไปฝากเนอะแต่ป้าเขาล่ำไปเขากดดึงหากันได้ถึงวันถึงวันอันเลิงนั้นก็เผาไปพองเดินลงเนอะยังอันเลิงหวยเลิงแช่นั่นน่ะไปนักคอกล่ำไปตัวสัก3 บาทนี่ก็เอากะเนื่องจากว่าคุณลุงนี่เป็นคนที่มีจิตใจดีกว่างขวางโอบอ้อมอารีนะการไผมายิบยืมเงินก็หือวะแม่เปิ้นใจกว้างดอกไผมายิบยืมเงินก็หือเล้งเปิ้นฟูงตลอดลุงนี่เปิ้นมีเพิ่นฟูงมากมายเยอะแยะเลยจนกระทั่งว่าคุณลุงนี่เกษียณอายุแหมปลดราชการแล้วเกษียณอายุจากการทำงานปรากฏว่าบ่มีเงินติดโตเลยนี่เนี่ยเนี่ยมันลำบากตอนที่มีเงินน่ะเปิ้นว่ากันมีเงินนี่ปุ๊ดโอ้ยามเมื่อเฮาทุกยามเมื่อเฮาทุกเนี่ยมีไผตวยเวลาเฮารวยตวยกันเป็นปุ๊กก็มันทุกแล้วก็มีปีมีน้องอ่ะเด้อเปิ้นฝูงที่เคยกินกันเคยกินด้วยกันก็มีสะลอดสะเล็ดหน้าหายไปหมดเนาะยามมีตวยเฮาเป็นปุ๊กอ่ะนะปรากฏว่าคุณลุงมีสตังติดเนิดติดโตจากชีวิตที่เคยทำงานอันยาวไกลตลอดกึ่งชีวิตนะมั่งมีสีสุขแล้วก็ไปลืมกะเก็บไว้พองเงินทองแต่ว่าคุณลุงนี่ก็มีลูกบ่าวลูกสาวอยู่5 คนด้วยกันเขาก็กินแขกแต่งงานกันไปหมดแล้วเมื่อว่าคุณลุงมีเงินมีคำมีติปึงปะอาศัยก็เลยมาอาศัยบ้านลูกๆทางหาคุณเนี่ยนะมากดเติมเขี้ยวลูกนะพอดีก็วันจันทร์คุณลุงก็ไปอยู่บ้านลูกสาวนะก็ถูกลูกเคยอู่จ้ากระทบกระเทียบว่ะเช่นว่าทำไมนะไอ้เนาะเป็นอู่อย่างอาจารย์นิพนธ์เนี่ยทำไมนะคุณพ่อของคุณเนี่ยทำไมไม่อยู่บ้านอื่นบ้างนะผมจนจะตายอยู่แล้วอึดอัดจะตายอยู่แล้วจริงๆมันวนฟังอ่ะนะพอพวกก็ได้ยินอยู่เนาะพวกก็ใครๆก็ว่าอย่าฮือสวยอีพออ่ะยังไปอยู่ลูกกับคนอื่นพ้องอยู่กับเฮาอ่ะเฮาก็อันเฮาก็มีเหมือนกันดูมันจะพอเฮาคนเดียวดูนี่ลูกเขยน่ะนี่ลูกเขยน่ะข้านี่ปิ้นลูกเขยก็อึดอัดนี่พอไม่มาอยู่ตัวอ่ะนี่ดืดกันเนาะรูปมันก็มันจางว่าเฮือในวันนางการคุณลุงก็ไปอยู่บ้านลูกชายนี่มันจะไปอยู่ด้วยลูกสาวลูกเขยมสู่กำเนี่ยไปอยู่กับบ้านลูกชายทำก้ามก็ลูกถูกหลานโอ้โหถูกหลานว่ะหลานกับลูกสะใภ้ก็อู่จ้ากระทบกระเทบเช่นว่าลำคาญจังเลยคุณปู่เนี่ยลำคาญคุณปู่จังเลยนะขนมแล้วก็ข้าวของที่หนูชอบอ่ะดูสิของหวานอ่ะแหมของหวานเนี่ยเนาะปู่ทานไปหมดเลยอ่ะนะปู่ทานไปหมดเลยอ่ะทำไมคุณปู่ถึงไม่ไปอยู่บ้านอื่นบ้างขนาดล้านนะปู่อยู่ป้องป้องอ่ะเนาะก็เป็นเช่นนี้มาตลอดเนี่ยคุณลุงนะเนี่ยเพื่อนว่าในคอนมีเฮ็ดเนอร์ลงโอนเนอร์คอนมีเฮ็ดให้มัดใจอ่ะนะมันคอนมีเฮ็ดนี่อันแหละคุณลุงก็มีก็เปลี่ยนไปอยู่บ้านลูกคุณนั้นทีวันลูกคุณนี้ทีมี5-6 คนกันโน้ลูกไปอยู่กับลูกพองไปอยู่กับลูกเขยพองอยู่กับลูกสะใภ้พองก็ถูกอู่จ้าถากทางอยู่ตลอดเวลาวะแต่คุณลุงก็ต้องอดทนนะยื้อมันเฮามีเงินนี่ฝากผีฝากไข่กับลูกกับเต่า
เพราะว่าคุณลุงนี่มีเงินเก็บแม่แต่น้อยแม่แต่บาทเดียวเนาะเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะมาอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคุณลุงก็เลยเต็ดสินใจนะหลวงเนาะห้องลูกๆทั้งหลายทุกคนมาจุกันนี่ไอ้ปอเจ้าอู่ฟังเมื่อวันลูกมากันหมดแล้วมาต่อมมาต่อมกันแล้วปอก็เลยอู่ขึ้นว่าเออนี่นะลูกเอ้ยเออลูกเอ้ย เดี๋ยวนี้ปอเนี่ยนะได้อยู่กับสู่ไป2ปีเนี่ยนะ2ปีเนี่ยเพราะว่าปืนของไอ้ปอเนี่ยมันเป็นเจ้าของเมืองทองคำมันเขียนจดหมายกล่อมมาหื้อปอเนี่ยหื้อไปช่วยงานมันขอร้องหื้อปอเนี่ยไปช่วยงานมันที่เมืองทองคำปูนนะอีปอก็ต้องจำอกจำใจต้องไปช่วยมันจริงๆนี่นะโถๆลูกต่างหลายฟังแล้วปวดทรมานใครเฮวะลูกๆต่างหลายฟังดังนั้นแล้วก็ดีอกดีใจสนับสนุนหื้อปอหื้อคุณลุงเนี่ยนะไปติ๊กติ๊กอ่ะพ่อหยังเพราะว่าหื้อไปพ่นเสียทีว่ะดูเฮ้ยเปิ้นว่าปอแม่มาแอ๋วฮ้อไอ้เฮือนเปิ้นว่าเทวดาดอกเทวดามาเหยียบคุ้มเหยียบพ่อโห่ฮ้อเฮือนเฮานี่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะศรัทธาเนาะเวลาว่าปอแม่หือศีลหือปอเนี่ยฮับเอาไว้เนาะแต่สำพองเนี่ยปุ๊ดโต้พระในบ้านเฮาเนาะปอแม่เฮาเนี่ยเวลาเฮาเจ็บป่วยเมื่อไข้แจ้ขี้สมมาเนี่ยแจ้ขี้ใจเยอะกว่าปอแม่นะดูพอก้อยรักษาเนาะรักษาให้กูตลอดจนครบ2ปีเฮานะไปอยู่เมืองทองคำได้2ปีคุณลุงนี่ก็ปิกมาพร้อมกับลังเล็กใบใหญ่1ใบนี่ลังเล็กนี่มีสำคัญนะแกไปไหนก็จะลากลังเล็กนี่ไปตวยลูกๆ ก็ปากกันแปลกอกแปลกใจก็เลยถามว่าป้อเขาเจ้าใครถามว่าลังเล็กเนี่ยมันมีคุณมีหยังกับพี่ปอแล้วเหรอลังเล็กเนี่ยมันสำคัญหยังมันมีหยังอยู่ในหัดนี่นะคุณลุงก็เลยตอบลูกมันนะปอมันก็ตอบลูกว่าเอ้ยข้ามเอ้ยอีม้าอีแก้วสีเมเนาะจือมันจือบ้านเมืองดิเนาะจือโบราณดิมันเป็นสมบัติจินสุดท้ายของอีปอเนอะ ในลังเล็กนี่นะจากการที่ว่าอีปอเนี่ยไปทำงานอยู่ที่เมืองทองคำของเปิร์นอีปออีปอก็เลยเอามาเป็นขอต่อร้องให้ลูกๆเขาทั้งหลายนะถ้าว่าใครดูแลอีปอนะเป็นอย่างดีวาระสุดท้ายถึงวาระสุดท้ายอีปอจะมอบลังสมบัติเนี่ยลังเล็กเนี่ยหื้อถึงหมดเลยนี่ปุตตโรกำนันลงเอ๋ยปาโกดว่าลูกๆ ก็ปากันตื่นเต๋วตื่นเต้น ต่างก็อาสาว่ะดูต่างก็อาสามาดูแลคุณปอกันยกใหญ่เลยวันเจนวันจันเนาะคุณลุงก็ไปอยู่กับลูกสาวคนโตลูกเขยกับลูกกับหลานก็พากันเอาอกเอาใจมาบีบมาโนถือว่าปวดดูปวดดูได้ดิบได้ดีกับลังเล็กอ่ะแล้วก็หาของกินดีๆนี่ยำแปบก้าเนี่ยตำเขือก้านี่เอามาตอนที่ปอเป็นหมักไอ้โมมามยังตำเขืออ่ะจอพักปังจอพักกาดคูณมานะแกงพักหวานใส่เตียงโมสูเอามาเหือกินตอนรับเป็นอย่างดีนะแต่ยังบ่ตันเต่าใดนะยังบ่ตันขามคืน2คืน3คืนลูกชายคนที่2ก็มาตามอีปอไปอยู่ด้วยทําแล้วเนี่ยปอไปอยู่ด้วยเฮาไปอยู่ด้วยเฮาเด้อไปเฮาละจีนมาหันมาเหมือนกิโลจะหลับเลิกนะบ่ไอ้อือก็มีนะไอ้นี่ก็อย่างนั้นก็แล้วกันไปอยู่ด้วยเฮาสักวางกันมั้ยแล้วก็เช่นกันอยู่เหมือนนั้นบัดนั้นใดลูกสาวนะลูกสาวคุณได้สามก็มาตวยหาท่านเหมาะนี่มาตวยหาไปนะพ่อไปอยู่ด้วยเจ้านี่นะไปอยู่ด้วยเจ้าไปรู้กันวะลูกต่างหาคนในรู้กันอ่ะคุณลุงก็เลยไปต่างคุณต่างแยงเอาอกเอาใจปนนี่บัดปูคุณลุงปิ้นอย่างดีนะแต่เวลาไปไหนเนี่ยคุณลุงก็ลากลังเล็กใบนั้นไปตัวอันตลอดเวลาเนี่ยต่อมาเวลาผ่านไป7ปี
เจ็ดปีแล้วบอคุณลุงก็เลยเสียชีวิตคือเปิ่นเสียชีวิตไปปาโคตรว่าหลังจากจัดการงานศพของปอเลบลอยลูกๆดังหลายก็ปากันมันล้อมนั่งล้อมลังเล็กนะนะเปิดจะได้แบ่งสมบัติกันเนี่ยลูกสาวคุณโตก็เลยเปิดผนึกเปิดเม็ดนี่นะเปิดลังเล็กมาก็ปะว่ายังมีผ้าสีขาวปิดอยู่แถมแจ้นหนึ่งปิดอยู่แถมแจ้นหนึ่งแล้วก็จะมีจดหมายกล่อมจอมอจะมาเนี่ยจดหมายกล่อมมาวางไว้ที่หันลูกสาวคุณโตก็เปิดผนึกจะอ่านกะอาจจะอ่านหรือน้องๆฟังน้องๆก็โปรดฟังด้วยความตื่นเต้นปีเปิ่นก็แกะจดหมายแกะจดหมายแล้วก็อ่านว่าก็อ่านจดหมายนั้นว่ายิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดเพราะพระใจอันใดอันนั้นมันเป็นจดหมายของหลอนเขาถึงลูกที่รักของอีปอทุกคนนี่เปิ่นเขียนไว้อีน่ะก่อนอื่นอีปอต้องขอขอบคุณก่อนหินทุกก่อนที่อยู่ในลังเล็กนี่โอ้เป็นว่าก่อนหินได้กันนี่ที่อยู่ในลังเล็กใบนี้ที่ได้เล่งดูชีวิตอีปอจุนถึงว่าล่าสุดท้ายเนี่ยกันมีลังเล็กนะเขาก็มเล่งนะเนี่ยเขาหักซับปุ่นนะอีปอมได้จะตายฮะจะได้แบ่งกันเนี่ยหมู่ในใจอะเนาะเป็นแน่จะได้นะแจงหือปอมันตายวอยแจงหือแม่มันตายวอยการปอมันตายวอยมันจะได้ปินดีวอยมันจะได้ขายหายใครนะวอยนะเดบุตรไอ้นายนี่ก็หู้เรื่องจ้าเมื่อไหร่พ่อจะตายเชิดเตอร์หายเนาะเพื่อจะได้ใครให้พ่อตายใครกินแกงข้างเล่กันมีงานศพเหมือนเช่นเดียวที่กินแกงข้างเล่แบบหู้ช้างอ่ะน่าถึงไหนอ่ะนอกลืมไปแล้วก่อนอื่นนี่พ่อต้องขอขอบคุณมาเห็นทุกก่อนที่อยู่ในลังหีบเล็กนี่นี่ที่ได้เลี้ยงดูแลปอจนถึงเวลาสุดท้ายปอขอหือลูกแบ่งก่อนหินนี่ในเล็กเนี่ยนะในลังเล็กเนี่ยนะคือคุณละเต่ากันเนอะเปื่อจะได้ปีนอนุสอนเตือนจิตเตือนใจพวกเจ้าตั้งหลายหือมันเก็บมันออมนี่ได้เงินได้ข้ามมานะแต่ไปผ่อนอย่างเปิ่นหือปากันมันเก็บมันออมหือลิดใบมะขามว่าลิดใบมะขามเพราะมันเต่าเก้าใหญ่เกินเนี่ยไปเฝ้าลิดเก้าน้อยออมกันไหว้ตั้งแต่เวลานี้ปิ้นตุนไปเวลาพกเจ้าแก่โตลงมาจะบ้าใดปิ้นขวนเตียนหนาสมเพศเหมือนป่อสูนี่เนอะไอ้หนาดูขนาดลูกคุณใดก็มไข่พอดูแลขอนมีเฮ็ดอะเนาะปากันมันหิมันหาเก็บเงินเก็บทองไว้เนี่ยจะไปกินหายกินหงายใจอวยเอี้ยกะนะประมาณนั้นแล้วเพิ่นก็ยังมีต่อทําหน่อยนึงว่านิสัยของคุณนิสัยของการประหยัดนะซะดานิสัยของการประหยัดควรมีตั้งแต่ฝึกตั้งแต่ละอ่อนที่เป็นตัวเล็กๆโดนๆน้อยนะพอมันจะฝึกง่ายเนาะแล้วก็จะติดโตมันเป็นนิสัยมาจนโตจนตอนโตก็อย่าปล่อยปะละเลยเนาะเฮาบ่ฮู้ว่าอนาคตอนาคตจะรวยหรือจนเศรษฐกิจจะเป็นอย่างใดฝึกนิสัยประหยัดไว้หือลูกหือหลานเด้อลงเด้อนะฝึกไว้ฝึกนิสัยไว้เนาะศรัทธาอย่าย่อมจบลงไปตัวจุ๋ยลางเล็กกับคุณเฒ่านี่ขอนบ่มีเฮ็ดเป็ดบ่มีไข่มาถือบ่มีความหมายเฮ็ดแต่แต่ขอนมีเฮ็ดก็ยังแคว้นหน่อยลงเราไปขอห้องยาเนี่ยหันสัจธรรมเนอะเกิดแก่เจ็บตายมีที่หันหมดนะห้องยุคห้องยาเนาะพอโลกกังคุณโรยเขาในห้องยาเนี่ยลูกหลานหลูบล้ำตามตัวโอ้อันนี้คอนมีเฮ็ดตัวนี้สังเกตได้ง่ายเนาะจำพองก็อยู่นองนั่งอยู่หันคุณเดียวรอกับหมอห้องเนี่ยค่ะนั่นก็จบลงไปเนอะเพราะว่าจะปิ้นนักเลงสุราไอ้อูมาจอบนทันเศรษฐีมากินเหล่าแต่เป็นหูเต้นกินสกรรมไหมนะ เอาทำอย่างหนึ่งเนาะสัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้เอาลงน้ำไหมกันเนาะ
น้ำนี่มีหลายอย่างนะน้ำนี่เป็นตัวประสานนะน้ำมีความเสมอนะน้ำเวลามันโถมมดอ่ะบ่าว่าบ้านคุณตุกบ่าว่าบ้านคุณรวยบ่าว่าจะเป็นสถานีอนามัยบ่าว่าสถานีตำรวจมาเยี่ยมโคตรตำรวจยับมันมาวัดมาวาเนี่ยมันวัดก็มันก็โถมมดอ่ะมาเยี่ยมโคเป็นบาปน้ำมีความเสมอแล้วก็น้ำนี่มันอยู่ในใจเฮาก็คือน้ำใจน้ำใจดีน้ำใจให้อยู่ที่น้ำจิตน้ำใจเฮาเด้อถ้าว่าน้ำใจมันบ่ดีนะน้ำใจคือนะอย่าน้ำ5นะบ่าเนี่ยน้ำ5ยังดีอยู่นะผู้ต้น55หอมๆแบบมาตำน้ำพริกตาแดงเนี่ยเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นบอกว่า นานาสาระเรื่องน้ำ ก็เอามาเล่าแก่คัดเนาะศรัทธาญาติโยมน้ำที่บ่นตอนรับแขกแก้วมาเยือนนะก็คือน้ำห้อนน้ำชาเนาะอย่างแต่ว่านี่หลวงพ่อกับคณะสงฆ์แล้วก็ท่านรองอำเภอท่านพระครูอภิวัตรตุลลุงก็พระเนตรพระอุตเจ้าธรรมนาเก่าตุนก็ไปรับบิณฑบาตที่สำนักงานพัฒนาภาค3ดิทหารเนี่ยนะหลวงพ่อจะรับอะไรครับเนี่ยมันมีน้ำชากาแฟให้กันเนี่ยนี่น้ำรับแขกดูน้ำชากาแฟเปิ้นต้อนรับด้วยน้ำชากาแฟแล้วก็น้ำทําให้ทํานาก็คือน้ำบาดาลน้ำฝนนะน้ำฝนในน้ำฟ้าดูเพราะว่าถ้าน้ำห้อยหน้าน้ำฟ้ามลงมาหอมแล้วก็น้ำอุทิศบุญกุศลนี่ก็คือน้ำหยาดนี่ซะนะน้ำยาก็จะไปลืมนะเวลาตุเจ้าครูบาอาจารย์เบิกต่างยะทาวาลีวะฮะเขาก็หยาดน้ำไปนะหยาดน้ำไม้ตานไปหาเนื้อถึงหน้าปอหน้าแม่ไว้นะแล้วก่อนน้ำดีทำเหมือนคนพระมาทก็คือน้ำเหล่าเอาแล้วไอ้อือไอ้อือนี่มันประมาทไปหน่อยเนอะสุดท้ายจะให้จะดีก็อยู่ที่มันเหมือนกันนะบางตัวบางทีอย่างบนวานอ่ะไปเตะทำมีขีดเหล่าอยู่หันซีบคุณอ่ะเตะสักกึ่งสักกลางเขาเก็บกันคุณซีบคุณซีบอ่ะซีบคุณเขาปัดไปลอยเลยไหวหมดอ่ะธรรมะธรรมโอหมดอ่ะขีดเหล่านี้ก็ว่าดีดีนะดีเนอะแต่เวลาว่าปนนังกันเต็มหมดแล้วขีดเหล่ามันเตียวไปเตียวมาเนาะโหท่านนายกมาน่ะลูกใจไอ้ขี้เหล่านะพี่ไปเอาขี้มาโวยไอ้ขี้เหล่าก็ไปที่นี่แล้วก็น้ำที่เป็นน้ำที่เกิดจากการการดีใจแล้วก็เศร้าโศกเสียใจคือน้ำตาเนี่ยน้ำตาเกิดความปีติก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็นี่น้อยเน้อตามใจก็น้ำตาตกนี่น้ำตาหยาดลงมาน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจแล้วก็น้ำเกิดจากน้ำที่งดงามหรอน้ำที่คือน้ำจิตน้ำใจเน้อศรัทธาน้ำจิตน้ำใจงดงามนะหันเปิ้นตุกผ่านอับจนกันอยากกอดช่วยเหลือเฟื่อไฟอุดหนุนจุนเจอเฟื่อเผื่อแผ่เปิ้นอันนี้คือเรียกว่าน้ำใจเวลาไฟใหม่ไต่ลามบ้านจองหอเฮือนน้ำทุน้ำถากตาหลิงพังตาฝั่งโยดก้านี่เขาก็ช่วยเบิ้นแม่แต่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแต่ละวัดถ้าว่าเหตุการณ์มันเกิดในอำเภอเบิ้นก็ดีตำบลเบิ้นก็ดีหมู่บ้านเบิ้นก็ดีเปิ้นจะขวนขวายละนะมีอันยังก็เป็นนั่นอย่างว่าเปิ้นโดนไฟใหม่เนาะจะเป็นคืออุปโภคบริโภคต่างแดกก็ต่างแต่ปัจจัยอ่ะนะสะตุงสะตางหอมกันแล้วก็มีข้าวของสัมปทานมีผ่านโนมก้าอ่ะนะอันนั้นอันนี้มาโสมาปูกองกองวนแหละตูนก็เกิดไปหอมหมดแล้วเวลาไฟใหม่แต่ลามนะหน่วยงานแรกเขาถึงก่อนก็คือตุเจ้าเนี่ยนะไปช่วยเหลือฝูไฟปิ้นเบิ่งต้นก่อนก็เดี๋ยวทันนายกเข้ามาแล้วหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ดีมิดเดือดเฮือนใหม่หรือเก่าคนวัดใจเลยตัวนำของมันติ้มไห้เนี่ยก็ได้ของหลายอยู่อันนี้ก็คือน้ำจิตน้ำใจเนี่ยลงเนอะ เป็นน้ำจิตน้ำใจแล้วก็น้ำ
ดีเปิ้นหลงไหลน่ะหรอน้ำที่คนละคือน้ำคำน้ำคำนี่มันจะว่าน้ำน้ำขุดน้ำคำคือน้ำคำเป็นเรียกว่าน้ำคำนี่กำหมูกำจ้านี่ไงเนาะน้ำคำน้ำทำคำสอนนี่จ้ะดอกน้ำที่เปิ้นหลงไหลน่ะน้ำคำคำของคนเมืองใต้แต่กำหมูกำจ้าเนี่ยนะดอกเปิ้นหลงไหลกันน้ำที่คุณโขกต่ำคือน้ำพริกน้ำพริกตาแดงกะน้ำพริกนี่มีหลายสนิทนะลุงเนอะตัวลุงนี่ต่ำแบบก่อนนี่ต่ำน้ำพริกไข่กะนี่ว่าไข่ตุ่มมั้งนี่กะน้ำพริกโถดินกะนี่โอเคโถดินเขาต่ำนะโอ้ยอย่างน้ำพริกต่อนะสีมันเหมือนนะแต่รสชาติเหมือนกันเลยน้ำพริกนี่แล้วก็น้ำปิ้นก่อนใส่ในกะทิก็คือน้ำแข็งกับเวลายามห่อนี่นะมาแล้วในน้ำปลาปิ้นลมปิ้นลมปลาสตรอกเนี่ยลมเนี่ยลมสตรอกผมว่ากันห่อห่อนลำไปในผมไม่กินน้ำกัดแต่ว่าลงผมไม่กินน้ำจากตู้เย็นด้วยนะมันจะปิ้นลมความห่อนนะโลความห่อนโลลมสโตรกอันเนี้ยนะน้ำแข็งเต็มเดือนนี่พิญญาก้ามมีเพลเก่าคานนั่นนี่แล้วก็น้ำที่ไอ้ย่อใส่แข็งเนาะก็น้ำปลาก็แข็งนี่มาจางแล้วเมื่อก่อนนี่เป็นใส่เกลือหรอกนะก็ใส่ยูมเลยนี่ก็ใส่ยูเกลือแต่เวลาน้ำมันจางก็ใส่น้ำแข็งก็น้ำปลาเนาะก่อนนี่น้ำปลาตรากระพงแดง3บาทแลกขวด3บาทแลกขวดน้ำปลาตรากุ้งแดงตรากระพงแดงตราหน่อไม้บ้านผมก็ใช้น้ำปลาเนาะแล้วก็กลางตุงกลางหน้านะคือน้ำปูน้ำปูน้ำปูนี่เป็นของสันแรงนะหลงได้กินบ่ได้จะไปกินนะเดี๋ยวไปนอนหกยู่ห้องยากำมันนะเนาะน้ำปูลามในลามเต้แต่พยาบาสูกินก้วยเผือกน้ำปูพยาบาสูอย่าบันวะนอกเรื่องก่อนน้ำสัพพัญญูก็คือน้ำธรรมคำสอนเนี่ยเนอสัทธาญาติโยมต่างหลายน้ำสัพพัญญูก็คือน้ำธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์เปิ่นก่อนไก่มาจากพระธรรมที่พระโอษฐ์จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยในจุลวานะสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มี 84,000 พระธรรมขันธ์นะดอสุดาเนาะมีหนักมีหลายนะมีหนักมีหลายโดยจะไปลืมเด้อเอาไปนอนวัดนอนวัดก็เพื่อฟังนำธรรมคำสอนเนาะคำครูบาอาจารย์กับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ขอเหื่อเฮานั้นต่างอกต่างใจเนาะไหวพระหาบศีลแล้วก็ฟังนำฟังธรรมไปแล้วก็นำตีเป็นเจริญนำเจริญปอนคือนำมนต์นะเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยปวดโอ้ปวดเลี้ยวแล้วเนี่ยเป็นรูกันนะนำมนต์นี่นะจะไปเขาปริวาสกรรมดีวัดมนฤศีปากตั้งสมาคีเนี่ยปนมนต์ถึง10วัน10คืนนะถึงวันที่8ที่9นะอาญาติโยมทั้งหลายใครอยากจะได้น้ำพระพุทธมนต์ปลุกเสกมาได้3 4ได้7 8 9วันแล้วเนี่ยใครอยากได้ก็เอามาตักเอาไปเนาะเอาขวดมามุดเอาไปมุดว่ะเนี่ยมุดตรงใจก็เฮาว่านี่ไงได้แล้วกำไทยมันจะฮือมื้อนี้น้ำมนต์แล้วก็น้ำตีปนสุดท้ายวาลาสุดท้ายของคนคือน้ำบาเป้าฮั่นใช่ไหมน้ำบาเป้านี่เป็นว่านะแล้วก็ทำอย่างนึงก่อนที่คุณจะทำลายไผ่จงไตรต้องพิจารณาโดยใจอย่างไงเขายอมมีความหู้ว่าเขายอมมีความหู้ซึกหรือมีหรือที่เขาจะยอมตีหื้อคุณทำให้เขาโดยแบบมีการตอบโต้ฮะเนี่ยสาระเอาหนังสือนี่ก็ดีนักเลเนอของไผ่เนี่ยเอาของคารมตุลุงทำนะค
ติคำคมคารมตุลุงธรรมตุลุงธรรมนี่ไปอยู่ไหนปุ้นวัดบ้านใหม่กระหม่อมทองนี่เปิดมอบไม้ถวายตุลุงมาเมื่อน่ะแต่หึงอ่ะปี63อ่ะดอกของอาจารย์นิพนธ์คนอาจารย์นิพนธ์ก็มีนะสักวันก็จะมาเล่าสู่จู่กันฟังอาจารย์นิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเนาะจะมาเล่าสู่จู่กันฟังโอ้เอาให้ดีก่อนนะซะได้เนาะมาตุลุงจะตักตังลายกันเน้อแต่เจ้าแพทย์โทรมาตุลุงก็โกดว่างเขาสุมาตัวเดี๋ยวกะประกาศข่าวสารงานบุญก่อนเนาะก็ขอเชิญชวนเนี่ยคณะศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญทุกๆคนทุกๆท่านร่วมทำบุญบรรจุหัวใจพระเจ้าเน้อในวันอาทิตย์ของวันที่28กรกฎาคมเน้อเวลา6โมงแรงเน้อณที่วัดพรหมมงคลตาล่อตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อเนออาจารย์วันใหม่เปิ้นฝากประกาศมาก็ไปลมกินลมตาลลมกันเด้อภายมีหยังเดี๋ยวไปบรรจุก็เจนเด้อมีวัตถุมงคลก็ตามนะเอาไปบรรจุได้วันที่28แล้วก็เวลา 18:00 นวัดพรหมมงคลท่าล้อในเมตตาบารมีธรรมครูบาเจ้าวัดปากเมืองเด้อวัดปากเมืองเนี่ยเปิ้นมาปิ้นเก้าปิ้นประธานด้วยนะเปิ้นงานเบาเปิ้นสูงไล่มาในตุปีวันใหม่เปิ้นสูงไล่มาจัดงามในพระเจ้าบ่นะฝากทุกลุงยองช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ด้วยเนอะครับขอบคุณล่วงหน้าครับเนี่ยประกาศให้แล้วเนอะแล้วก็วันที่23 24 25เฮาก็ไปตานเตนกันปุ้นจังหวัดนครปฐมเฮาว่านครพนมสุมาเด้อนครพนมบนเนอร์ซาดาก็ไปกินแป้ตานกันเนาะเกมแล้วเนาะเนอะเกมยุกเกมยาเกมซุปหมากไว้นะเดินทางไกล3วัน3คืนกันนะไปปวดหูปวดตาพองผ่อนบานผ่อนเมื่อบนพองเนาะเกมสตางค์ว่าปิ้งกะโลดกะลาพองอันนี้นะที่จังหวัดนครพนมประกาศอันนี้ปิ้นตักตังลายโยมแม่ชีจินพานีอู่ทองเนาะตักมาตังลายแล้วก็มีโยมเกษณีเจริญปอนเนาะจำลมสกาย67โดยแม่หลวงสายฝนจันกุลนะพี่น้องหลายปิ้งน้องผ่าขาวโอ้แม่น้อยบุญยวงเนาะแม่บุญยวงแม่น้อยเป็นอยู่สันกำแพงบ่นะแม่สบายดีแล้วเนาะเจริญปอนเนอแม่สุภลักษณ์แม่แลมเนาะฟังอยู่เนาะเจ้าจากปุ้นอันนี้แม่ชายปาการเนาะแม่ทลบยงยุทธมณีวันอันนี้อยู่บ่อเหี่ยวลำปางฟังอยู่นะครับเด้อเอ็นะแม่หลวงสุมาลังกาพินแม่หลวงสุมาลังกาพินนี่เพิ่นก็ฟังอยู่เด้อวันนี้ก็มีบุญทั้งวันนึงเด้อตะลุงเลยอันนี้เพิ่นอยู่บ้านป่าห่าบ่ตำบลเมืองจีบ่นั่นนี่บ้านจงกันทวงปี่อ้ายใต้โหเพิ่นอยู่บ้านน้ำดิบเน้อเด้อบ้านจงกันทวงนี่นะแล้วก็โยมพิสมัยอันนี้เป็นอยู่นางแลนางแลปุนะลำปางเนาะแล้วก็บูจังโซก็มาแม่แม่สายพินกัลยาตุงสารดอนใจไหวสาที่ลุงฟังอยู่เนอะเจ้าแม่แดงอัมพรเต็นดอกไม้เนอฟังอยู่ปอบุญธรรมชัยกาศปอบุญธรรมชัยกาศนี่อยู่มุกเปิงบนเนอสถานเนอเพื่อก็จะไปตานเตนโดยเฮานะเพิ่นก็ปิ้นปออาจารย์มากนายกประจำวัดเจ็ดลิ้นด้วยทุกวันพระวันศีลโยมพัฒนันร้านพัฒนันนะโยมพัฒนันแท้ตั้งหรือว่าวิจิตไพศาลฟังอยู่เนอะเจ้าแม่เดือนเพ็ญทิมวางฟังอยู่เนอะเจ้าจากน้องหาน้ำบ่อหลงนะโอ้ลุงเลิศพรมมาเบนอันนี้เพิ่นก็อยู่วันบ้านนั้นนี่นะป่าบ่อก็งามเด้ออันนี้หมอตอกเส้นพี่นานดิบประหลงมงคลมนชีพนะประหลงรวยนะฟังอยู่นะครับจากน้องเงิกนะน้องเงิกก็ฟังอยู่นะขอบคุณเด้อประหลงแม่บัวลมมาปินตาจากน้องสมณะฟังอยู่เนอะเจ้าขอบคุณเด้ออันนี้โยมจากสันกำแพงแล้วก็ดอยน้อยพัฒนาหนองหานสันทรายฟังอยู่
บุญส่งจากลำปางไหวสานะครับเด้อแล้วก็โยมยุพินหอมมาลาพี่น้อยนะฟังจากในเมืองปุนะแม่โยกบันแม่โยกฟังจากฝ่ายหินชัดเจนดินิกรชายน้อยนิกรชายน้อยในอยู่น้องหลองเด้อฟังอยู่นะครับพี่กำลังใจตัวลุงครับโอ้ขอบคุณเด้อนิกรชายน้อยแล้วก็แม่ครูธัญญาจากกศน.เชียงใหม่เนี่ยท่านตุพิชาเนี่ยจากวัดป่าตานไหวสานะครับเนอะอันนี้เจ้าคณะตำบลม่วงน้อยจากวัดป่าตานเนาะแม่สมผัสอันนี้จากแม่ย่อยสันทรายนะแม่ปราณีจากปังกอลุงตาตุ่มโอ้ลายก็มีจัดหลายเนอะสดาเนอะตั้งเฟซตั้งไลน์ก็มีหนักมีหลายเพิ่นฟังกันอยู่เนาะก็เอ้อตักกันมาเนาะเวลาว่าเฮาทุ่มเต้นก็ดีจังก็ดีเฮาก็ตักมาตั้งลายตุลุงก็จะตักไปตามนั้นเอ้นะซะดาเปิ้ว่าเออฟังอยู่เด้อตุลุงจะได้อยู่คนเดียวอย่างเอ้กะเนาะตักมากันให้กำลังจิตกำลังใจกันวันพุธตุลุงก็จะมาแถมวันพุธนี้ก็จะน้อมนำเอาธรรมะบรรยายมานำเสนอสถาได้ฟังกันนะในวันพุธนี้เป็นวันพุธแล้ววันพัดวันศุกร์กับวันศุกร์ศุกร์เอาเราเสาหน่อยตอนนี้จะเปิดบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเนาะขันรายการอาจจะเปิดสายสถาได้ฟังได้โทรกันมาเนาะแจ้งผลการหับฟังก็ได้เจริญพรเจ้าไว้ซะเจ้าฟัง 103.50 นะเจ้าสกรีนดีนะเจ้าเมื่อเราเขาว่าซ้านะเจ้าวันพัดนะตอนที่หนึ่งออกไปมีสามตอนนะเจ้าตั้งเก่าใหม่นะเจ้าขอเจอหมดเราตอนเขาพัดจะว่าซ้าขอเราอาเลิกสุราเราวัดเธอปูจ้าพุทธานะเจ้าห้องอดเราสามเดินถ้ากินเหล่านักก็จักขอเตือนอยู่ตึ้งบอกล้นตักเข็งนะเจ้าขอหูอยู่ว่าสุรานำเราถ้ากินแล้วเมาเลือดเถอะถ้าหาเลือกใดเพื่อเลือกให้ตึกกันเมาแล้วเวอร์มันสีราสีถ้าอดกันใดอดตลอดปีถ้าทางปีดีสุดปีสุดแรงกระเป๋าบ่อฟองมันบ่อแพงถ้าอดสุดแรงมีเงินถ้าวันละสาวถ้านับเป็นเดินเฮาก็เสียเงินไปเดินอกลอยผูกมือฟังต่อแล้วสองต่อนะเจ้ากำยองมาลาตามนะเจ้าทำรักกำลูนนะเจ้าถ้าจะได้เปรย์ว่าทีหลังนะเจ้าทั้งก้าวหนึ่งรูกันนะเจ้าภาษาไทยเปรย์ว่าแย่งกันนะเจ้าไว้ซะเจ้าจะเลิญปอนภาษาเจ้าตัวลุงอันนี้แม่ทุนเนาะเจ้าวันนี้ไว้นะเป็นตัวลุงแต่แน่โอ้ดีละดีละจะเลิญปอนขอบคุณเนอเจ้าวันสาเจ้าตูเจริญปอนเจ้าครับวันสาเจ้าตูวันนี้ตื่นขึ้นมากับมีบุญแต่วันเด้อได้มีลมหายใจได้ไหว้พระกับตูลุงได้ฟังธรรมได้ฟังกับเปรและกับตูลุงหลายอย่างเด้อแม่สุเทียนทองสีเตี้ยมันองละปูนเด้อตูลุงเด้อเจ้าชัดเจนดีเด้อเจ้าขึ้น98เกณฑ์แท้ว่าด้วยต้องชักนะเจ้าจะรู้ว่าความสันเด้อแต่ได้ที่แน่ฟังฟังกันมากนะตุลุงเจ้าสาธุขึ้นไว้แสนตุลุง0899556506เอ้าจะเลื่อนปอนจะได้แสนเจ้าตุลุงอันบัวใส่ประกันเนาะเจ้าฟังแต่เจ้าแล้วเนี่ยพระบาทอุดมชัดเจนดีเจ้าโอ้ดีละดีละเจนดีเนาะเจ้าไว้ฉาดเจ้าเจริญปอนเจริญปอนเจ้าไว้ฉาดเจ้าตุลุงอันนี้แม่ต้องพลายเนาะชัยยอมแม่เจ้าตุ๊กสีตั้งเล็กตั้งใหญ่เป็นแบบหินนี่จะกึศยังไงมึงหัวนอกน่ากาคุณเดี๋ยวมาย่านอ่ะบัตรขอก้อยปอมแม่เนาะมันเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหประหารกระหันมาแล้วเจ้าเจ้าเจ้า
าไว้สายเช้าเธอรู้ฟังนะจ๊ะยินดีนะขอบคุณได้หลายเนาะเจริญปอนเจริญปอนเออทุกเจ้าท่านนำยมฟังอยู่ในเมืองฟังอ๋ออันนี้อันเมืองฟังเนาะเจ้าชัดเจนในนอกไหมเจ้าชัดเจนดีเจ้าต้นซานต้นเออแจงโฮลินกันเนาะแจงโฮลินยินดีเนอะสาธุสาธุ0899556506เจริญปอนเจ้าจะลงเจ้าอยู่ตรงไหนไหมไม่สิทันเจ้าชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีนนดฟังไฟเห็นเนาะเด้อ0899556506เจริญปอนเจริญปอนเออเจริญปอนชัดเจนเลยเนาะเออสะกดนะเอ็นน้อยเดียวเดี๋ยวบุญรักษาได้ไหมเด้อว้าตอนเย็นถึงมาแล้วว่าได้ยินดีหรอชัดเจนดีสาธุ0899556506เจริญปอนโอ้ประสิทธิ์ใช่กะโอ้จะเล่นปอนจะเล่นปอนฟังอยู่เนาะครับครับแต่ทุกคนเอาเลยนะดงในมิดดงในมิดว่าเสียวชัยเหล็กกันทาพี่กำลังใจเนอะครับโอ้สาธุสาธุน้ำดิบน้อยเนี่ยนะพอเสียวชัยพอเสียวซับพอเล่งท้าเขาเนี่ยปลงสายครับโอ้จะเล่นปอนไม่ถามไม่ตาทำท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพยังสูงยิ่งครับเจ้าได้มอบธรรมะบรรณาการวันนี้ได้สาระแก่นสารได้ประโยชน์สดที่ผลนำมาปฏิบัติได้ผลทุกอย่างท่านเจ้าเป็นคติธรรมสอนใจง่ายๆได้ปฏิบัติและได้ผลนับครับขอใบสาและเมตตาท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับใบสาขอบคุณปนานสายยานเนอเปิ้นมาหือกำลังใจตุลุงเออจะเปิ้นได้ฟังแต่ในเปิ้นฟังแต่หรอขอบคุณหลายๆเนี่ยเจริญปอนกับว่าสากับว่าสาไปดีตอนนี้ตัวจอดอะไรเนี่ยรู้จุกได้อยู่บนดอยก็เดี๋ยวโอ้ได้ยินเสียงว่าร้านส่งหรือกินแม่น้อยผมฟังเนาะแม่น่ะแม่น่ะแม่น่ะโอ้ผมก็จะได้ไปว่าภาษาครับปัญหาเนาะเจ้าฝากไปอยู่นะใกล้ๆแล้วฝากอยู่เนาะเออให้รวดไปเยี่ยมหัวไรเออหน้าไม่น้อยสักคำท่านอยากสบายดีขึ้นแต่หน้าไม่น้อยเออเพิ่งก็รวดสบายแล้วก็สบายดีเออดีขึ้นตรงหมดดีใจก็โอ้โหเป็นปีเนาะโอ้เต้กะเป็นปีไม่น้อยดีขึ้นนะตรงดีใจเนาะขอบุญที่ไม่น้อยได้ทำกินทำตามบุญต่างๆวัดต่างๆปุ๊บปั๊บตามไม่น้อยแล้วน้อยบุญดวงแสบพันต้องหยุดใจกะต้องหยุดใจกับเพื่อนเพื่อนกะเออการอะไรโอ้บอกใครวันนี้วันที่สักกูก่อนผมจะว่างานนะตรงมันมีงานตึงเอาตึงมีตึงการเรียนต้องมันยัดกระดูกครับอืมไม่ได้มันละครตอนปลายเนาะเอาละตอนนี้ก็ต้องขอไหว้สาธุลุงหลอกขอบุญทั้งหลายปกปักษาท่าทุกคนทุกคนทุกเจ้าฟังคำตุลุงยองเนอใช่ไปสาธุไปสาธุหลวงพ่อได้ปางหินศิลป์เนี่ยปอนเนอขอบคุณหลายๆผู้มาเต็มเจริญปอนกับอาจารย์เจ้าตุลุงเออแม่อยู่ตั้งไหนเฟสติวัลบ้านตันโตกลำปางอ๋อเป็นลำปางเนาะชัดเจนในอะไรเนาะฟังบุญว่าละเออเดี๋ยวฟังไปติดได้ก็เดี๋ยวฟังธรรมครูต่อเนอะสาธุสาธุพระครูประกอบไม่ได้ย่างแต่ว่าก็ปิกมาปลแรงประคำนะพระครูอภิวัตรครับหลวงพ่อผมไปวัดพระสิงห์เจริญพรไว้แช่จ้านมาสการจ้าราชการนั่นนั่นนั่นตัวยองชัดเจนนี่นะแม่อินเดียนซิตี้แม่จะนอนลงตาเนื้อฟังวัดบาดอุดมตัวดีมีสุขโอ้น้ำนี่มันเป็นเนื้อน้ำนี่มันหวานนี่หวานลำเอียงน้ำมันเก่งที่สุดก็คือน้ำอ่อนที่สุดก็คือน้ำแม่ละแม่ละเล็กเข้าว่าได้น้ำเข้าได้เนี่ยมันแข็งเล็กขนาดโน้โอ้น้ำใจนี่ก็ตึงท่วมบ้านเอาเนื้อเออเอายินดีนะแม่เนื้อจะฟังกับ
ล้างใจนะเจ้าโอ้ชายสุดท้ายอันตุลุงหับได้แล้วเนอเพราะว่าหมดเวลาตุลุงพวกเจ้าเนาะพวกเจ้าก็มาใหม่พวกเจ้าก็โทรมาใหม่เนอขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่ศรัทธาต่างหลายญาติโยมเนาะพวกเจ้าปักกันนะใหม่เนอจัตตาโลธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังปะลัง